แล้วก็คือก้อนที่เขาจะไปสร้างเว็บไซต์มันก็คือปัญหาหนึ่งที่เขาต้องได้คํานึงถึงก็คือ,อาการที่เขาต้องออกแบบเว็บไซต์แล้วมือนี่เขาจะมาทําการเข้าใจเกี่ยวกับตัวเรื่องคอนเซปต์ของเว็บดีไซน์ว่าเขาต้องการเกี่ยมอย่างเดหรือว่ามันต้องมีสิ่งสําคัญในแนวใหนเดที่เขาต้องคํานึงถึงและตัวที่2ก็คือเป็นโครงสร้างของเว็บไซต์ว่าเวลาเขาสร้างเว็บไซต์ไปแล้วเขาจะต้องได้มีการจัดวางเลเยอร์หรือว่า จัดวางข้อ,ขอความหรือว่าหุ้มหางหน้าตาแนวใดๆเดซึ่งในบทนี้เนาะ,ะเขาจะว่าเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหน้าตาเว็บหรือว่าเว็บดีไซน์ในนี้จะมีหัวข้อสําคัญย,ย,ย่อยๆอยู่ประมาณ4หัวข้อใหญ่คือ1แม่นเมว่าเรื่องคอนเซปต์ในการออกแบบแนวใดให้มีประสิทธิภาพ2เราจะมาว่าเรื่องอความละเอียดของหน้าจอ3แมเมนเรื่องของไซต์แมปแล้วการจัดวางเอาย์และการจัดวาง ขอ้ขอมูลต่างๆที่อยู่ในในเว็บไซต์และตัวที่4ตัวสุดท้ายคือเป็นการวางแผนและการที่เขาจะเอาเว็บเขาไปนําเสนอหรือ,อ,อเผยแพร่หรือการพับฟิชเว็บเขานั่นเอง้วซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนในบทนี้ในมือนี้นี่แล้วผู้ที่ศึกษาก็สามารถเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคอนเซปต์ในการออกแบบเว็บไซต์ว่าเขาจะออกแบบเว็บไซต์นวใดให้มีประสิทธิภาพและการจัดวางเลเยอร์ต่างๆของหน้าเว็บหรือว่า ทางเว็บไซต์เลยว่าจะต้องมีการจัดวางอย่างเดในหันและการเรื่องของไซต์แม p เรามีการเรียงลําดับหรือการจัดวางให้ผู้ที่เข้ามาสมไซต์หันมีการใซ้งานง่ายสะดวกมีประสิทธิภาพเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายที่สุดเนาะและตัวที่2เราจุดประสงค์ที่2ก็คือให้ผู้ศึกษานี้เข้าใจนะว่าเวลาเขาที่จะสร้างเว็บไซต์ใดเว็บไซต์นึ่งขึ้นมาเขาจะมีการวางโครงสร้าง การจัดวางโค้งห่างต่างๆและการจัดเลี้ยงข้อมูลการจัดวางหุ่นาพอย่างต่างๆให้มีประสิทธิภาพได้ก็คือเป็นการจัดโครงสร้างต่างๆและตัวที่สามเนาะจุดประสงค์ที่สามเป็นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการวางแผนเวลาสร้างเว็บไซต์ในเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาเขาต้องหู้จักการวางแผนหลังจากวางแผนแล้วปุ๊บเขากลายปฏิบัติตามแผนงานของพวกเขาแล้วจึงเอาไปเอาไปพัฒนาเอาไปเผยแพร่ให้กับผู้สมัครไซเดไซช์กัน กนที่จะเข้าไปหาบทเรียนเราขอนําเสนอตัวจุดหลักๆหรือว่าคีย์เวิร์ดลักๆของบทเรียนบนนี้ก่อนเนาะคีย์เวิร์ดที่1นึงก็คือเว็บดีไซน์เว็บดีไซน์เป็นอย่างเนาะเว็บดีไซน์เป็นการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์เนาะหรือว่าออกแบบโครงหงต่างต่างของเว็บไซต์เนาะเพราะว่าหลายๆบริษัทหลายๆผู้ให้บริการกระเจ้ากันมีการออกแบบที่แตกต่างกันเนะาะบ่ว่าจะเป็น่วงกราฟิกพวกการวางโครงหางเรื่องจัดก,การจัดวางหน้าตาต่างๆ ตัวนี้ก็จะเป็นการออกแบบหน้าตาเว็บไซต,ต์ตัวที่สองก็คือเว็บไซต์สตรัคเจอร์เนาะเว็บไซต์สตรัคเจอร์คือโครงสร้างของเว็บไซต์เนาะว่าเว็บไซต์นั้นจะมีโครงสร้างมีการจัดวางเนาะมีจักหน้ามีจักหมวดหมู่มีการจัดวางอย่างเดนในแต่ละหน้าท่นั่นคือเป็นโครงสร้างของเว็บไซต์เนาะในการออกแบบเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวื้นนี้เฮาจะมาเข้าหัวข้อที่1เลยก็คือเฮาจะมาเบอ่งว่า,าการออกแบบให้มีประสิทธิภาพเนาะต้อง ผู้จักอย่างเดนะซึ่งว่าในนี้การออกแบบให้มีประสิทธิภาพหันมันจะประกอบด้วยหลายๆองค์ประกอบนะซึ่งว่าัวข้อที่หนึ่งก็คือจะว่าเกี่ยวกับาการออกแบบให้มีประสิทธิภาพเขาต้องการเขียนอย่างเดหรือว่ามีองค์ประกอบเดแล้วการตัวที่สองจะเป็นว่าเรื่องทีมในการพัฒนาเพราะว่าทีมก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญเพื่ออยากให้ใหหว่า,าเวลาออกแบบไปแล้วมันมี ความสัมพันธ so ์แลวการเหตุให้เว็บไซต์ออกมาได้ดีสำหล้วก็จะมีองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งก็คือ13ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์ออกมาได้มีประสิทธิภาพและเป็นขั้นตอนตามลําดับนะครับก็จะมี13ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนเบรรงหัวข้อที่หนึ่งนะหัวข้อที่หนึ่งเป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและการออกแบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพก็มีจะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดประมาณเก้าหัวข้อแล้วเก้าหัวข้อนี้ก็จะมีเน่งแมน ความเรียบง่ายนะสองความส,รรม,สม่ำเสมอสามความเป็นเอกลักษณนะ์แล้วก็เนื้อหาต่างๆมีประโยชน์นะแล้วก็เราต้องมีการจัดเลี้ยงให้มีความง่ายต่อผู้ใชนะ้เวลาเวลาที่เราสร้างไปแล้วแล้วนกะ็ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้ได้ง่ายนะตัวสำคัญต่อไปก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้ชมไซ้ห์หน่าสนใจเวลาเข้ามาเบ่งเว็บไซต์เฮาแล้วนกะ็นะนะ เราเป็นลูกค้าเนาะลูกค้าสามารถเพิ่มข้อมูลหรือว่าเพิ่มงานต่างๆเข้ามาได้โดยโบ่จากัดนะหลังจากนั้นก็ต้องเบิ่งคุณภาพในการออกแบบเรื่องประสิทธิภาพคุณภาพต่างๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งแม่เวลาใส้งานเนาะเวลาใส้งานทุกฟังก์ชันเราต้องสามารถใส้งานได้แบบมีประสิทธิภาพเนาะเข้าไปกวดเช็คเรื่อยๆนะ,ะเดี๋ยวเฮาจะมาลงรายละเอียดของแต่ละหัวขอ้อแต่ส่วาหัวข้อที่หน่งก็คือความเรียบง่ายเนาะ ปกติการออกแบบเว็บไซต์นี่เขาจะบอ,กออกแบบให้มันยุ่งยากซับซ้อนเนาะเขาจะเบิงว่าเฮ็ดตั้งใจให้มันเบิงแล้วสบายตาเรียบง่ายเวลานําเสนอข้อมูลแบบมีโลจิกนะก็คือเบิงไปแล้วอ่ามีเบิงอาจจะเป็นการเบิงแบบมีลําดับมีความเรียบง่ายนะคลาสสิกบ่ยุ่งยากบ่ซับซ้อนบ่นําเสนอข้อมูลแบบอ่ามีแต่ตัวหนังสือบ่หรือว่ามีแต่รูปภาพมาเห็นให้ข้อมูลมีการซับซ้อนกันนะก็ อีกตัวหนึ่งแมนใส่ง่ายแล้วก็คืออย่าลืมว่าเวลาผู้สมไส้เข้ามาเวลาเลือกสมเลือกเข้าไปท่องในเว็บไซต์ของฮาวนต้องเบิ่งแล้วใส่ง่ายเวลากดเข้าไปนี่กดเข้าไปวันนี้บนบนี้บนบนี้หรือว่าเลื่อนแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือเลื่อนหางหูต่างๆก็เป็นใส่ง่ายและ,และบโบอมีความหลากหลายเกี่ยวกับกราฟิกหลายเนาะก็คือในงาหนึ่งอาจจะมีเพียงเต หนึ่งส่วนหรือสองส่วนที่เฮดเป็นกราฟิกหรือว่าในกราฟิกเวลาเฮดออกมากะรูปแบบคล้ายๆกันแอนิเมชันกับเซนกันแล้วก็คือรูปแบบกันใส่ลูกลิ่นใส่ลูกลิ่นต่างๆแล้วลก็การใส่สีการใส่สีควรจะอยู่ในลักษณะที่เป็นสีที่อยู่ในเทมเดียวกันแล้วเพราะว่าการเลือกใส่สีเราได้ว่าไปเรียบร้อยแล้วในบทต่อบทที่ผ่านมาเนาะบทที่ผ่านมาได้ว่าเกี่ยวกับการใส่สีแต่ว่าในนี่การใส่สีของแต่ละหน้า,นานในเว็บไซต ควรจะเกี่ยวเนืองและสัมพันธ์กันเกี่ยวเนืองและสัมพันธ์นนะก,นนกันของแต่ละหนา้าเว็บว่าเว็บนี้เว็บนี้เว็แบบนี้ผู้เบิงนี่บเบิงแบบให้มันเข้ากัน,นของแต่ละหนา้านะแล้วก็ลิงกนะ์ลิงก์ที่ไซตนะบ่บไปหา,าเว็บไซต์ของคนอื่นบ่หรือว่าอาจจะลิงก์บ่ให้ไปตัวที่เป็นบ่เม่นของเหาหลายเนาะฉะนพันยามเขาสร้างก็คือจุดลิงก์บ่ให้มันอยู่งยกหลายเกินไป แล้วตัวนี้คือองค์ประกอบลักลักแล้วของการที่เขาสร้างแบบให้มีความเรียบง่ายแล้วคือความเรียบง่ายเป็นอันหนึ่งที่เฮ็ดให้ผู้เบิ่งนี่เข้ามาเบิ่งแล้วมีความรู้สึก,กว่าสบายบ่นยุ่งยากบ่ซทัพซ้อนเนียไปเบิ่งโอ๊ะบ่เมื่อยบ่ล้าแล้วเข้ามาจากเบิ่งเว็บไซต์ของเฮาอีกแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญแล้วตัวที่2คือความต่อนเนื่องแล้วความต่อนเนื่องแล้วหรือความสรรม่ําเสมอความสรรม่าเสมอนี่ก็คือ ที่เขาออกแบบนี่เขาออกแบบว่าเวลาเว็บออกแบบเว็บเพจทั้งหมดทุกหน้านี่ต้องเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าเขาต้องพยายามออกแบบให้มันมีเครื่องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันว่าหน้านี้แล้วเวลากดข้ามาหน้านี้ก็คือมันยังอยู่ในรูปแบบลักษณะสไตล์เดียวกันอยู่ออกไปหาแบบอื่นแล้วก็คือเวลาเบิ่งไปปุ๊บจะเห็นว่าอ้า่คอยยังใส่็บไซต์เกา่าใส่ยัง็บไซต์เกา่าอยู่ เรนะื่งว่าแต่ละหน้านะก็คือโบให้มีความหยุ่งายากหลายนะเวลาออกแบบไปเวลากดเข้ามาเบิงอ่าเบิงในรูปแบบอพเพลนต่างกันแลนะมีความต่อนเนื่องเราสามารถาใช้งานแบบต่อนเนื่องได้และก่อเหตุให้ผู้สมทัยหัน่นซับสนอ่ากดมาหน้านี้เป็นแบบหนึง่งกดมาหน้านี้เป็นอีกแบบหนึง่งหรือกดมาหน,านี้ไปแห้งเป็นแบบไกลๆกันเลยบบได้นะแต่น,นั้นเราต้องพยายามอยู่ในรูปแบบที่ ค้ายกันนะความตอนเน่องเวลาอารมณ์ลูกค้าเขามากดกดเข้ามาเบื้องหน้านี้อเป็นแบบนี้แล้วกดเข้าไปหน้าต่อไปอีกควรจะอยู่ในอารมณ์ที่ใกล้กันนะตอนเน่องเพื่อว่าบ่เเ็ดให้ลูกค้านั้นซับสนและเทม4คือกันนะเทม4ี่อาจจะมีความแตกต่างน้อยนึงแต่ว่ามันจะเขาจะต้องออกแบบให้มันมีความค่ายคือกันนะบรแม่ณว่าตอนนี้ออกแบบหน้านี้เป็นสีแดงขาวแดงขาวแดงขาวมาไปหน้านั้นปึ๊บเป็นฟ้าขาวสิ น้ำมันก๊ิตัดกันหลายดลังจากนั้นพยายามออกแบบให้มันใกล้ๆเคียงกันสมมติาแดงขาวแดงขาวออกมาปุ๊บและต่อไปอาจจะเป็นส้มบอหรือว่าไปออกเหลืองๆหนึ่งบอให้มันใกล้เคียงกันแล้วเพื่อว่าให้ให้ผู้ผู้สมนิสื่ออารมณ์ความต่อเนื่องบอให้มันขาดไปนะนี่ก็คือเป็นตัวที่มีเหตุให้มันมีความสม่ำเสมอในเวลาสวมซสเว็บไซต์เวลาเขาออกแบบไปปุ๊บต้องมีความสม่ำเสมอแต่ละคันแต่ละคันแต่ละคันไป ข้อต่อมาก็ค so ือความเป็นเอกลักษณ์นะความเป็นเอกลักษณ์นี่ก็คือทุกๆเว็บไซต์เวลาที่เจ้าต้องการให้ลูกค้านะหรือว่าลูกค้าเวลาลูกค้าแต่ละคนมาก็จะต้องหาความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์เขาเจ้าเองเพื่อเวลามาเบิ้งนะเวลาลูกค้าเขาว่าเบิ้งอ้าหู้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ของพวกนี้นะเวลาเขาไปเบิ้งอีกหู้เลยว่าเว็บไซต์ของพวกนี้เซ็นมื่อวานนี่เนาะแต่มือวานนี้ก็มีหลายๆหลายๆเว็บไซต์ที่เราได้นําเสนอไปแล้วก็คือเป็นเว็บไซต์ของ ธนาคารบบของบริษัทเบียโบรหรือว่าอยีย่างต่างหันเวลากระเจ้าสร้างเว็บไซต์ขึ้นมากระเจ้าจะมีความเป็นเอกลักษณนะ์เนาะบโบโบไปเหตุแบบคล้ายๆของคนอื่นนะเช่นว่ญญาหน้าเว็บไซต์ของธนาคารธนาคารก็จะมีขึ้นมาปุ๊บก็จะมีโปรโมชั่นบบเรื่องการฝากเงินเรื่องการถอนเงินหรือเซอร์วิสต่างๆที่มีมาให้เนาะเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างจากเว็บไซต์อื่นนะเช่นว่ญญาเว็บ,บไซต์ขายเครื่องทั่วไปเนาะ ใายเครื่องทั่วไปนี่เขาจะาสลายจะโปรโมทสินค้าน้าสินค้าขึ้นมาก่อนเลยอาจจะเป็นเนื่องย่างหรือสองย่างที่เป็นตัวลักๆที่เป็นตัวที่อยู่ในเทรนด์ตอนนั้นว่าอ่าเว็บไซต์นี้มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเจ้านะนะตัวหนึ่งก็คือสีคือกันเนาะสีกระเทศจะ้ปเให้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเจ้าเองเช่นว่าเว็บไซต์ของธนาคารการค่าต่างประเทศก็คือจะ มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ของกระเจ้าก็คือสีแดงขาวนะเวลาเข้าไปเบิ่งกงระหึ้เลยเออของการค้าต่างประเทศแน่นอนเวลาเข้าไปเบิ่งเว็บไซต์ของธนาคารส่งเสริมกิจกรรมปุ๊บก,ก็เป็นสีสีเขียวขาวนะเขียวขาวก็เป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะเรื่องฟอนต์ก็คือกันเวลาบางเว็บไซต์ก็จะต้องการความเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือฟอนต์ก็จะอาจจะบใช้คือมูนะมู่บางครั้งอาจจะใช้ไทม์นิวโลแมนหรือว่าอาจจะใช้เป็นทาร์โฮมาไปนะฉะนั้น บางเว็บไซต์ก็จะจะอาคอยต้องการให้ตัวอักษรที่เบ่งง่ายและเป็นเอกลักษณ์เนาะเบ่งเข้ามาเลยแล้วก็กราฟิกต่างๆกราฟิกต่างๆนี่ก็บ่ควรจะมีลูกลื่นหลายเนาะแต่ว่าเฮากควรจะเ็ดให้มันสื่อเลยว่าเออนี่เครละเขาเบ่งเว็บไซต์เฮามันเอกลักษณ์จุดเด่นของของเฮามีกราฟิกการลิ่นรูปภาพบ่การลิ่นอ่าพวกอ่าแฟลตต่างๆบ่เพื่อเหดให้งานกราฟิกของเฮา ออกมาแล้วเบิงเบิงมันเป็นจุดเด่นนะอาจจะเบิงเด่นกว่าเว็บไซต์ของคนอื่นเนะพื่อใหอ้มีการแข่งขันกับคู่แข่งนะเขาดึงความเป็นเอกลักษณ์เขาออกมาโซนะหรือว่าเช่นว่าถ่ายเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวลาวนะการท่องเที่ยวลาวปีนี้เขาจะนําเสนออย่างเดยนะดึงความเป็นเอกลักษณ์ของลาวดึงนั่งออกมาโซลเลยวันนี้การท่องเที่ยวต้องเป็นแบบนี้เด้อนะและก็นี่คือเน้นแบบว่าก่อนท่องเที่ยวของลาวนะในปีนี้มันจะเป็นแบบใด เอานามาเสนอจุดเด่นให้กับเจ้าได้เห็นนะแล้วหัวข้อต่อมาเนื้อหาแล้วเนื้อหาของเว็บไซต์นี่เนาตัวนี้ก็สําคัญและมันก็เปลยนประโยชน์ให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานนะเพราะว่าผู้ใช้งานเวลาเข้ามาสมัครเว็บไซต์เฮาก็จะต้องอยากฮู้เนื้อหาแม่นบ่นเพราะว่าเนื้อหานี่อ่าเวลากาเจ้าเข้ามาเบิ่งแล้วอเนื้อหาอ่สมมติว่าอยากฮู้รายละเอียดของสินค้านี่เข้ามาเบิ่งเนื้อหาคอนเทนต์โอ้ย มันคือบมีตัวนี้คือบมีตัวนี้คือโบรบบได้เลยเนาะตัวนี้ต้องเนื้อหาต้องครบถ้วนพอเนื้อหานี่เป็นตัวที่สําคัญหลายฉะนั้นผู้ออกแบบแล้วก็เวลาหน่วยงานในเกี่ยมเนื้อหาของที่จะเอามาใส่ใน,ในหน้าเว็บไซต์นี่พยายามให้ตัวนี้เาเป็นตัวที่ที่สําคัญบางเว็บไซต์อาจจะบมีเนื้อหาหลายแต่ว่าจะเอารูปนั้นามาเป็นเนื้อหาที่สื่อให้กับเจ้าเห็นฉะนั้นการกาเขียมเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ต่างหันให้มัน ถือต้องเนาะเฮาต้องการเขี่ยมมาเนาะในการการเกี่ยมการเกี่ยมเวลาเก็บอินโฟเมชันต่างๆหรือว่าเก็บข้อมูลต่างๆจากลูกค,ค้าก่อนที่เขาจะเอามาลงใส่ในในตัวเวลาเขาออกแบบเนาะวางคอนเทนต์ต่างๆงานเสร็จแต่ละงานแล้วก็ออกแบบให้มันเบิ่งง่ายเบิ่งแล้วสบายตาและมีความทีอแบบว่าเบิ่งแล้วหนาเสียถือเนะเพราะว่าเนื้อหามันเป็นจุดเด่น,นที่ว่าเวลาลูกค,ค้าเข้าไปจะตัดสินใจ ลูกค้าต้องไปอ่านเบื้องเนื้อหาก่อนอาจจะเห็นรุบภาพเนาะเห็นรุบภาพแต่ว่าเขาต้องไปเบิ้งเนื้อหาละเอียดอีกว่าอ้าวมองสมมติว่าต้องการอยากซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งแล็ปท็อปเครื่องหนึง่งไปเบิ้งเนื้อหาอ้าวมองนี้เออฟีเจอร์มันเด่นมองนี้มองนี้มองนี้เขาก็เบิ้งได้แต่ว่าบอกทีเวลาเบิ้องฮุบยางเดียวอาจจะเบิ้งบ่ได้ว่าคอมพิวเตอร์รุ่นนี้เป็นแบบใดคอมพิวเตอร์รุ่นนี้เป็นแบบใดนะนั้น,นไปอ่านเนื้อหาตัวนี้รายละเอียดลูกค้้าาาาจจะสสมรถตัดดินใไเลยว่ คอยต้องการเอออยากได้อน,นี้อันนี้นะแต่อย่าลืมว่าเนื้อหามันก็ต้องมีการอัปเดตนะฮะต้องมีการปรับปรุงนะเพื่อเพิ่มอ่าให้มันเต็มนะบางทีอ่ามาเนื้อหาอาจจะบกครบบางทีตัวน,นี้สเปคสเปคยังมีอาจจะบกครบหน่อยนึงเรื่องการจงการจอบาสีเนาะเราก็สามารถไปเพิ่มใส่ได้แล้วก็ข้อมูลน,นี่เนาะสมมติบางทีเว็บไซต์เกี่ยวกับข่าวต้องมีการอัปเดตเนื้อหาให้มันทันกับเหตุการณ์นะทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน บแมนว่าข้าวผ่านไปสิบมื้อเราก็ยังคือเก่าอยู่เนะานะบบได้แต่นั้นนะและแลนะเนื้อหาต่างๆที่เขาจะเอามาใส่ในเว็บไซต์เขานี่บอกควรจะไปก๊อปปี้หรือสําเนาเอาเนื้อหาจากตัวอื่นนะบอกควรที่จะเป็นก๊อปปี้สําเนาจเนื้อหาจากคนอื่นฉะนั้นเขาจะต้องให้ทีมทีมงานที่ก้าเกี่ยมเนื้อหาเขานี่เป็นผู้ทําการจัดการแล้วก้าเกี่ยมว่าเนื้อหาที่จะมาใส่เว็บเขานี่มันจังไดเนานะ ว่ามีอย่างเดที่จะเอามาใส่เพื่อให้ลูกค้าท่านสามารถเบิงและเข้าใจได้ง่ายหลังจากนั้นถ้าหากว่าเขาไปเอามาําเว็บไซต์อื่นเนาะก็บางครั้งอาจจะหลีกเลี่ยงบ่ได้เขาก็สามารถไปเอามาจากเว็บไซต์อื่นได้แต่เขาก็ต้องมีการเขียนอธิบายหรือว่าสรุปเนาะสรุปเนื้อหาต่างๆให้มันอ่านและเข้าใจง่ายและก็เขาสามารถลิงก์ไปหาเว็บไซต์คนอื่นได้แต่ว่าอ่าแต่ตัวนี้ก็บ่บบควรที่จะแบบให้มันมีการเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนาะเขาจะเอามาโยสรุปเป,ป็นของเขาเอง แล้วเขาเขียนเป็นเร่องในรูปแบบของเขาเองเพราะว่าปกติข่าวแต่ละข่าวของทุกมือมันจะเกิดเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าผู้เขียนแล้วผู้เขียนอาจจะเขียนเล่าเรื่องอาจจะแตกต่างก,กันเราะฉะนั้นเขาบาคคนไปก๊อป,ปเอาของคนอื่นมาเลยแล้วก็มาวางไว้ของเขาแล้วก็ลิงก์งแใ่งกับเจ้าแล้วตัวนี้ก็ปกติมกระด้อยู่เนาะแต่ว่าเขาก็บาคครจะเนาะบาคครจะเพราะเพราะว่ามันจะเป็นของเขา,เลาแล้วเขามาเฮ็ดเป็นของเขาเองอาจจะดีกว่า แล้วหลังจากที่เขาสร้างออกแบบเนื้อหาต่างๆสร้างเว็บนะครัต้องมีการจัดระเบียบการจัดระเบียบเป็นให้มีาการใส้งานเวลาการใส้งานหันต้องมีตัวนีเวกชั่นในตัวนำทางที่ดีนะวา่ามองนี้อ่านมามองนี้แล้วควรจะไปใส่ต่อควรจะกดไปหน้าเดตตอเพื่อเบิ่งข้อมูลต่อไปะฉะนั้นแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีการเรียบเลียงการเฮียบเฮียงว่า มองนี้เวลาอ่านมานี้ลูกค้าควรจะอ่านมองหน้าน,นี้ต่อเด้อหรือว่ามองนี้มาลูกค้าควรจะเบิ่งข้อมูลจากปุ่มตัวนี้ต่อมองนี้ต่อก็คือเราต้องเห็นให้ลูกค้าหันมีความง่ายและสบายในการสวมใส่แล้วก็คือเวลาเข้ามาใส่งานง่ายเรียบเรียงมีนิเกชั่นให้กับเจ้านะแล้วก็ออกแบบให้มันสามารถให้ลูกค้าหันใส่งานได้สะดวกนะแล้วก็ใส่กราฟิกบอหรือว่าใส้ เทคนะบบาง,บางส่วนกับอาจจะใสเทคที่เป็นจุดเิงกอ่ะบอกว่าต้องไปเบื้องวงนี้ต่อเด้อหรือว่าสช้งานกราฟิกอ่าหลังจากมาเฮ่านี่แล้วเพื่อควรจะมีลูกศรซีไปอ่าคนไปตอนนี้ตัววอหรือว่าจังไดนะก็คืออย่าลืมว่าเวลาเข้าไปต่อแล้วเนาะก็คือต้องมีลักษณะที่ลักษณะหน้าตาหรือว่าข้อมูลต่างๆั่น,นะอาจจะคล้ายๆกันจากเว็บหน้านี้ไปหาหน้านี็ก็มีลูกศรบอกไปหน้านี้ ก็ไปหา้วนี่เเป็นสไตล์ที่คล้ายๆกันแล้วก็สีสันรูปแบบการจัดแล้วหูบบการจัดก็คล้ายๆกันเลยนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงปกติสไลา์บางเครืองก็จะก็มีไว้แต่ละหลังจากคอนเทนต์ก็อาจจะมีขันไว้คอนเทนต์อาจจะมีขันไว้ให้ไปหานี่นี่แต่ว่าสไลด์ก็จะมีการใส่ให้เป็นตัวนีเวกชันที่เป็นตัวอักษรไว้หม่องฟุตโน้ตหันทั้งรูมนะจะสังเกตว่าทั้งรูมของเว็บไซต์นะมันจะมีบอกว่า ในนีอ่อยากไปมองนี้เขากดเขา้าลิงก์ตัวนี้ที่เป็นเทคแล้วกดไปปุ๊บมันก็นจะไปหาหน้าน,นี้เลยกดมองนี้ไปหาหน้าน,นี้เลยคือเขาบอจําเป็นต้องไปเข้าไปเท่ะหน้าเท่ะหน้าแล้วตัวนี้ก็สร้างความง่ายให้กับลูกค,ค้านะว่าเวลาเข้ามาปุ๊บอมีตัวที่แนะนําทางแนะนําทางเวลาเขา้าอยากเบิง้งคอนเทนต์ตัวนี้เข้าไปเลือกเบิง้งแล้วก็สามารถเข้าไปเบิ้งได้เลยนะนาตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญอีกตัวหนึง่งก็คือเป็นเวลาออกแบบ ในการออกแบบเขาต้องออกแบบให้เป็นมีหน้าตาที่มีสิ่งจูงใจน่าเวลานําเสนอข้อมูลต่างๆเราเป็นที่อยากให้ลูกค้าอยากไปเบิงเวลาเข้ามาเบิงแล้วอ้าเปิดมาโอ้ต้องไปเบิงข้อมูลตัวนี้ต่อก่อนหรือว่าเข้ามาปุ๊บโอ้ยอันนี้บอมีแต่น้อยเดียวนึงมีแต่หูอันใหญ่แปะ๊ะอันเดียวนึงลูกค้าก็บลอ,อยากไปเบิงเนาะฉะนั้นเวลาเขาออกแบบเขาต้องเบิงมาให้มันมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจและ ให้ลูกค้าอยากเข้ามาเบ่งเว็บไซต์แล้วอยากเข้าไปส้มไซ้แล้วก็อยากเข้าไปเบ่งหน้าต่อตๆๆตปอีกอ,อไปอีกอมองนี้หน้านี้มีหน้ามีแบบนี้แล้วก็ตอไปมันสิเป็นแบบใดแต่วามันสิมีข้อมูลอย่างอยู่ไนหันเติมเน่สมมติว่าเวลาเลือกเบ่งสเปคคอมกดเข้าไปแล้วเห็นฮูปคอมกับราคาบอสิแต่ว่าเข้ามาปุ๊บอ้าลูกค้าเห็นน่าสนใจแล้วปุ๊บเนาะลูกค้าจะเข้าไปเบ่งรายละเอียดแล้วเข้าไปเบ่งรายละเอียดว่ามีรายละเอียดอย่างใดคอนเทนต์ดีดีๆ,ๆ,ๆปุ๊บมาแล้วปุ๊บ ลูกค้าก็สามารถตัดสินใจได้นะฉะนั้นเวลาที่เฮาสร้างงานตัวนี้เหตให้หน่าสนใจได้ยังไงคือลูกค้านะลูกค้ากับความต้องการขาเขากระเข้ามาเบิ่งกปุ๊บมันต้องอ่านง่ายนะเมนบ่เวลาเข้ามาปุ๊บอ่านง่ายเบิ่งแล้วตัวหนังสือเอ้าอ่านสบายตามีโปรโมชัมช่นหรือว่ามีส่วนลดบ่สิกระเจ้าจะเบิรอกเห็นเด่นจุดนั้นอ่านง่ายเหตปุ๊บอ่าลด5 0เรเ็กระเจ้าจะกดเข้ามาเบิ่งกก่อนเลยนะตัวนี้ให้มัน เบรงรายละเอียดบนี้รายละเอียดคือกันเนาะเวลากดเข้าไปเบ่งรายละเอียบของบบเมนว่าขเข้าไปปุ๊บแล้วสิไปเห็นว่าอมีแต่เทคเต็มหมดเลยอย่างเดียวยุงย่งๆุ่งติดๆกัดกัดกบได้เลยเนาะฉะนั้นเวลาเบ่งเฮาต้องเวลา,เ,วลาเป็นเทคก็ตามเนาะเฮาต้องมีการจัดระเบียบให้มันให้ลูกค้าเวลาเข้าไปเบ่งนี่เออเอ้าหมองนี้หัวข้อสมมุติว่าจอขนาด14นิ้วแล้วสเปคฮาร์ดดิสก์อ่านี้ แลมทนนีเบิงเบิงแล้วอ่านง่ายหาง่ายสบายตานะก็คือนั่นก็คือเป็นตัววางวางคอนเทนต์ให้น่าสนใจและสีสันคือกันเนาะสีสันก็เป็นตัวหนึ่งก็คือขึ้นกับว่าเทมคอลเลอร์เนาะเทมคอลเลอร์ที่บริษัทหรือว่าของเจ้าของเว็บไซต์นั่นเลือกว่าเป็นเทมสีอย่างเขาก็ควรอกแบบนะวอกแบบเนาะเวลาออกแบบออกแบบให้เข้ากับว่าอ่าเวลาเป็นสีนี้แล้วมาฮอตมองนี้มันควรจะเป็นสีนี้มันควรพวงนี้จะเป็นสีนี้แต่ว่า การใส่สีโบให้มันไก่กันหลายเนาะก็คือให้มันใกล้เคียงกันพยายามดึงสีหาค่าสีที่ใกล้เคียงกันเวลาลูกค้าเข้ามาเบ่งแล้วมันจะเกิดความต่อเนืองเข้ามาและสิ่งตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันเหตให้ดึงดูดลูกค้าเพระว่าลูกค้าเข้ามาเบ่งปั๊บอ่าเห็นอเปนตาอยากเบ่งเข้ามาเบ่งเนาะมันจะเหตให้มันดึงดูดลูกค้าเข้ามาแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเวลาเขาสร้างเว็บไซต์ได้เว็บไซต์หนึ่งให้กับ ผูดผู้ผู้ผู้จะเป็นเจ้าของเว็บแล้วเนาะก็คือเราต้องมีการที่สามารถให้อัปเดตหรือว่าสามารถเพิ่มข้อมูลนะได้เข้าไปเรื่อยๆเช่นว่า,าเว็บไซต์การขายเครื่องนะหรือว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะที่เ้าต้องการกลุ่มลูกค้านะปกติตอนปกติที่สร้างอิทอิอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่บอ,บอเป็นลูกค้าลหลายเกินไปนะลูกค้าอาจจะประมาณ1ิหาสาวค้นบ หรือว่าลูกค้าในขอบเขตนครหลวงโบประมาณนี้นหลังจากนั้นแล้วเขาต้องสามารถขยายขยายออกไปได้ให้มันเปิดกุ่มลูกค้าที่ใหญ่อาจจะเป็นซามแครงลักโบหรือว่าต่อไปกระทั่วประเทศโบลูกค้าสามารถเข้ามาเบิ่งและส่งใสผลิตภัณฑ์เขาสามารถสร้างซื้อสินค้าบอกตอนนี้มีการใช้งานต่างๆเพิ่มสินค้าเข้าไปแ้วเวลาลูกค้าลูกค้าหลายเขาต้องมีการเพิ่มสินค้าหรือว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือว่าบริษัทในบริษัทเขาเองกัน เวลาขายสินค้าเราก็ต้องมีการต้องการที่จะขายสินค้าเพิ่มนะปกติมาขายทริอิดอาจจะเป็นบริษัทสมมุติว่าตัวอย่างว่าบริษัทคอมพิวเตอร์มาขายคอมพิวเตอร์เปิดขายทริอิตอาจจะมีเครื่องอแล็ปท็อปนะมีอุปกรณ์หน่อยหนึ่งแต่ว่าต่อไปอนาคตก็ขายขายต่อไปขายต่อไปก็คือแล็ปท็อปอาจจะมีหลายๆยี่ห้อหลายแบรนด์าาา brand. มาหรือว่าอุปกรณ์นี่ก็จะมีหลายขึ้น เพิ่มขึ้นไปฮอสท์พิลเตอร์บอหรืออุป,ปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หันก็สามารถเปลี่ยนไปได้นะก็คือตัวนี้เขาสามารถเพิ่มเพิ่มการใช้งานหรือว่าเพิ่มสินค้าเข้าไปให้กับกลุ่มลูกค้าค่อนข้างจะหลเนาะค่อนข้างจะหลได้และอีกตัวหนึ่งเวลาเวลาไปแสดงผลทั้งหน้าเว็บเวลาออกแบบแล้วการไปแสดงผลทั้งหน้าเว็บเข้าไปเบิง่งหันต้องให้ลูกค้าเบิ่งได้ไง่ายวอ่าแต่เราเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานี่ สามารถเบิิงข้อมูลออกมาเป็นหน้าตาหรือว่าอคอนเทนต์ต่างๆแต่ละยานง,งานออกมาคือขันหมดอนนะโบโบจาเป็นว่าอ้าเวลานี้ไปปุ๊บต้องไปเพิ่มอมันปลักอินของตัวนี้ขึ้นมาก่อนต้องไปเอานี่ปลักอินของมันลงก่อนเพื่อว่าให้สามารถเบิงเบิงิงรูปภาพตัวนี้ได้เบิิงอันนี้ได้แล้วนั่นก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับลูกค้าเนาะตัวนั้นก็โบจําเป็นต้องไปต้องไปเพิ่มใส่นะโบโบให้โบให้ฮหตลายนะแล้วก็แต่ละแต่ละ ระบบปฏิบัติการก็สามารถใช้งานได้หรือว่าความละเอียดของหน้าจอแต่ละนหน้าจอก็สามารถเข้ามาอ่านเวลาเบิิงข้อมูลนี่สมมุติว่าข้อมูลเอาเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปแต่ว่าเวลามาเบิิงข้อมูลทุกๆรูปแบบนะบ่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป PC ซะหรือว่าเป็นแล็ปท็อปหรือว่าจะเป็นพวกแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะโทรศัพท์มือถือนี่ทุกอย่างในในวามจอจอแต่ละจอหรือว่าความละเอียดแต่ละอัานหก็สามารถแสดงผล รูปภาพหรือว่าเว็บไซต์ของอาันออกไปให้ให้ผู้สมไซตหันสามารถเบิงข้อมูลได้เนาะได้ได้คือกันนะแล้วหัวข้อต่อมาคือการออกแบบนะที่ให้มีประสิทธิภาพการออกแบบให้มีประสิทธิภาพหนึ่งก็คือต้องเวลาเราเก็บกล่มข้อมูลมาหัน,นเวลาเก็บกล่มข้อมูลต่างๆเวลาเสียออกมาให้สร้างคอนเทนต์มันต้องถูกต้องเนาะความถูกต้องของข้อมูลนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันต้องถูกต้องและก็มันมีประสิทธิ และมันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลประโยชน์นะถูกต้องมีประสิทธิภาพและมีผลประโยชน์ต่อกับลูกค้าพอเวลาเขาออกมาใส่ปุ๊บเขาต้องให้ลูกค้าเข้ามาสมใไซและสามารถดึงเอาข้อมูลต่างๆเขานีไปใส่งานไปใส่งานเช่นเราต้องการซื้อคอมเ็าจะต้องการหูสเปกว่าคอมนี้สเปกเป็นยังไงสเปกเป็นยังไงแล้วก็เอาไปส่วยในการตัดสินใจแต่นี้ก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็การจัดเลี้ยงนะการจัดเลี้ยงคอนเทนต์นี่ก็อ่า กาจัดเรียงคอนเทนต์นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญเว,เวลาเวลาเบิ่งว่าเขาจัดคอนเทนต์นาะวางปุ๊บอาจจะมีหูเหรือมีซื่อนะต่อมาอาจจะมีรายละเอียดต่างเราแล้วตัวนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถเบิ่งรายละเอียดได้เขาสามารถจัดจัดจัด,จด,จดลำดับอ่าตัวนี้สําคัญควรจะเอาไวก้ก่อนะตัวนี้รายละเอียดบริปานใดก็ต้องออกมาลงมาตามลําดับแล้วก็สามารถซนะัพพอร์ตเวลาเขาต้องการเพิ่มเติมนะเอาข้อมูลเพิ่มไปใส่แล้วว่าตัวนี้ เพิ่มไส่อย่างเดอเอานี้เพิ่มส่นี้เอานี้เพิ่มใส่นี้แล้วกาสามารถเพิ่มเข้าไปได้ตัวน,นี้เวลาออกแบบก็ต้องาการอการอกแบบให้ที่มีประสิทธิภาพเราควรจะคํานึงถึงตัวหนึ่งเมนตัวที่เขาเก็บกับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์กับลูกค้าเราก็และการจัดเลี้ยงในการออกแบบการจัดเลี้ยงก็สําคัญเนาะแล้วต่อมาก็คือเป็นคุณประโยชน์เกี่ยวกับการใชนงานว่าเวลาใช้งานนี่เนาะต้องมีคอนเทนต์ที่ถูกต้อง แล้วเรียก้อมูลมาอ่า้อมูลถูกต้องแล้วแล้วก็้อมูลเป็นข้อมูลที่ดีแล้วเพื่อให้ผูดสมผู้สมใส้เข้าไปสามารถใส้งานใส้งานต่างๆได้บอกว่าจะเป็นจุดลิงก์คนะือันเนาะจุดลิงก์เวลาลิงก์ก็ต้องลิงก์ให้มันถูกตองเห็น้บอเวลากดลิงก์สมมติเราลิงก์ไปหารูปเนาะจากรูปแล็ปท็อปลิงก์ไปปึ๊บไปเปิดผ่นว่าไปเปิดเป็นรูปของ PC มาก็บ่ได้เนาะฉะนั้นต้องต้องเช็คเบิ่งลิงก์ให้มันถูกต้องแล้วก็ฟอร์ม เวลาลูกค้าสิติมข้อมูลหัลนะเติมข้อมูลเป็นทียูบอหรือว่าทียูเบอร์โทรซื้อน้ําสกุลนะเวลาใส่ใส่เข้าไปแล้วเวลาบันทึกไปแล้วไปออกในใบบินบอหรือว่าออกไปในนะเวลาพรีวิวให้ลูกค้าเบิงมันบันทึกนี่ก็บอได้เนาะฉะนั้นต้องกวดถุกๆูกฟังก์ชันทุกถูกฟนะังก์ชันว่าเวลาเขาสร้างและใส่งานมานี่มันถูกต้องและมันดีหรือบอนะแต่ก็พยายามกวดเบิง้งนะกวดเบิงทุกๆฟังก์ชันตลอดว่า เวลาการใช้งานของถูกฟังชันนั่นมันถูกต้องแล้วบอนะบอจะเป็นการสร้างจุดลิงก์นะรูปภาพออกมาแสดงผลถือบอเวลาฟอร์มเก็บข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลหัน่นมันถือบอนะเวลาการสร้างเป็นใบบินบอรหรือว่าเป็นพรีวิวต่างๆออกมาให้ลูกค้าเบิงเราก็ต้องถือต้องเพราะว่าบางครัง้งเวลาลูกค้าสมาัครเข้ามาเป็นสมาชิกเขาแล้วซื่อลูกค้าต้องไปออกอยู่ถึงบอที่เป็นยูเซอร์เนมเนาะว่าผู้นี้เข้ามาสมใช้ขึ้นไปพรดว่า สื่อบอออกออกแตนเบอร์โทรไปสิกบได้เนาะฉะนั้นต้องต้องให้มันถูกต้องเสมอนะละ่ะและเขาพยายามกวดกวดสอบความถูกต้องของเว็บไซต์เสมอว่าเว็บไซต์ที่เขาสร้างขึ้นมานี่มันมันมีการผิดเพี้ยนกดลิงก์ตัวนี้ไปหามองอื่นบ่ก,กดลิงก์ตัวนี้บ่ไปบ่สิบ่ได้เนาะฉะ,ะนั้นกดเ็กอีกครัง้งหัวข้อที่สองเนาะหัวข้อที่สองก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าในการออกแบบในการสร้างเว็บไซต์มันต้องมีทีมงาน เพราะว่าทีมงานนี่ก็เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญนะเพราะว่าใน,นนี้ก็จะมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบคือ1ก็คือเว็บมาสเตอร์2มีอินร์เมชันอาร์คิเทคเจอร์3มีดีไซเนอร์4มี HTML and JavaScript Coder นะเป็นโคเดอร์แล้วก็5เป็นทีมของ Developer หรือว่าเป็น Programmer แล้วก็6มีผู้ดูแลระบบนะือือว่าเป็น System Admin แล้ว7ก็คือตัว,ต,วตัวนี้เป็นผู้สำคัญนะก็คือเป็น ผู้ที่กะเขียมเนาะกะเขียม,ะะยมหรือว่าเขียนข้อความหรือคอนเทนต์ต่างๆเนาะเป็นคอนเทนต์อิดิเตอร์แล้วก็คอนเทนต์บริเตอร์เดี๋ยวเขาสิมาลงรายละเอียดของแต่ละทีมงานแต่ละทีมงานนะว่ามันมีหน้าที่แล้วใดแล้วก็เหตุเรียกจดดยังนดี day นะนะเส้นว่าตัวที่หนึ่งเนาะทีมงานที่หนึ่งก็คือทีมผู้ที่เป็นเว็บมาสเตอร์เนาะเว็บมาสเตอร์เป็นผู้ที่สามารถสร้างสร้างและก็จัดการ จัดการพวกคอนเทนต์ต่างๆโบจําเป็นต้อว่าเก่งเอเทมอวานะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้สามารถหู้จักนะวิธีการสร้างและก็สามารถจัดวางนะพวกคอนเทนต์แล้วก็พวกรูปภาพต่างๆหรือว่าจัดโครงสร้างของของพวกหน้าเว็บนะในนี่เขาสามารถทําการจัดการได้คือเว็บมาสเตอร์นะผู้ที่ว่าดูแลระบบของของเว็บไซต์เฮาน,นี่และผู้ที่2หรือว่า ทีมที่ในทีมมันก็จะมีผู้ที่สองก็คือเป็น information s t ก c k i n f o r m a t i o n a r c h i t ก c t u r e ก็คือเป็นโครงผู้ที่จะมาเรียบเรียงเบืองว่าโครงสร้างต่างๆเนาะโครงสร้างของข้อมูลเวลาบองหน้านี้เอาครจะเอาเอียงไปใส่หน้านี้คนเอียงไปใส่แล้วการมีข้อมูลนี่เทียวไปใส่ให้มันถูกต้องระเบอการจัดเรียงข้อมูลหั่นเป็นแนว้ไหลเนาะเวลาไปเปิดใช้งานกับ เดสก์ท็อปเป็นยังไงนะเวลาไปเปิดใช้งานกับสมาร์ทโฟนออกมาเป็นยังไงนะฉะนั้นเบิงการจัดเลี้ยงนะซึ่งว่าการจัดเลี้ยงนี่เขากลับมาเบิงเวลาใช้งานกับเดสก์ท็อปมันจะเป็นแบบใดนะออกมา PC นีนี่ออกมาเออลงมาเลี้ยงเลี้ยงมาตามลําดับเพื่อให้ลูกค้าเบิงว่าเวลาใช้งานสองสองอย่างนี่มีความมีความคูอกันนะมีความคือกันแล้วก็ข้อมูลเวลากระเจาจัดนะเวลากระเจาจัดอ่าเบิงว่า ข้อมูลนี้สำคัญอาจจะไว้ก่อนข้อมูลนี้อาทีว่าเป็นบอบอสสำคัญปันใดก็อาจจะไว้ทั้งหลังนะหรือว่าให้เข้าไปเบิ่งในในหน้าต่อไปบส่สิตัวที่เป็นฟีเจอร์เด่นๆอาจจะไว้ทั้งหน้าตัวนี้ก็เป็นทีมหนึ่งที่ที่จะอาจจะต้องเรียบเรียงนะหรือว่า Information a r c h i t e c t u r e หรือเขาเอิ้นว่า IA เนะ IA ผู้ต่อมาเนาะผู้ต่อมาตัวนี้สิเห็ดให้เว็บไซต์ของเขาออกมาเบิ่งแล้วสวยงามหรือว่า นีหน้าตาออกมาเป็นแบบใดก็คือผู้นี้เนาะคือเป็นดีไซเนอร์ดีไซเนอร์คือผู้ออกแบบเนาะนักออกแบบผู้ออกแบบหันว่าจะมีดีไซนเนอร์ต้องเป็นผู้ที่หู้จักการวางเนนะผนเนาะหู้จักการออกแบบว่าในหน้าเว็บที่ลูกค้าต้องการนี่เขาควรจะเอาอันใดวางไว้บนใดแล้วก็ออกแบบหน้าตาออกมาให้เป็นแบบใดแล้วนะซึ่งว่าการจัดวางรูปภาพบบการจัดวางตัวอักษรเนานะฉะนั้นก่อนที่การออกแบบนะักดีไซเนอร์ก็ต้อง มาแต้มผังก่อนว่าอ่าวมองนี้ควรจะมีอันนี้มองนี้ควรจะมีนี่มองนี้ควรจะมีนี่อยู่แล้วและและเขาค่อยเอาไปเฮ็ดเป็นกราฟิกนะหลังจากนั้นไปสร้างเป็นงานกราฟิกางดีไซเนอร์ออกแบบมาเรียบร้อยอ่าวมองนี้ควรจะมีนี่ควรจะมีนี่มีควรจะมีเอฟเฟกต์ในเวลาลดราคาควรจะมีอันนั้นอยู่บนป้ายราคาอ่าลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นสีอย่างไรเนาะ <S <S ดีไซเนอร์เป็นผู้ผู้กำหนดทั้งหมดเลยนะหลังจากที่ดีไซเนอร์ได้ ได้กำหนดมาแล้วว่าหน้าตาควรจะเป็นแบบนี้ออ,อกมาคอนเทนต์มองแต่ละส่วนแต่ละส่วนควรจะเป็นแบบใดมาต่อผู้สำคัญผู้หนึ่งก็คือผู้โคดเดอร์ะนะโคดเดอร์นี่อาจจะเป็นผู้ที่เขียนโปรแกรมนะเขียนโปรแกรมแล้วพื้นฐานก็นมีนะมีคำสั่งพื้นฐานโดยใช้ภาษา HTML เฮนี่นะโดยใช้ภาษา HTML แล้วก็มีทางจาวา Script แล้วก็ผู้เขียนโคดนี่ต้องเบิ่งว่าเวลาเวลากระเจ้า ออกแบบมาแบบนี้มาคล้ายๆกับว่าเป็นพุทโซนอ่ะก็จะเอาตนี้มาต่อนี้ต่อนี้ต่อนี้แต่ละส่วนแต่ละส่วนโคดเดอร์นี่ก็ต้องไบเบิ้งว่ามองนี้เสี่ยมาต่อกับตัวนี้เป็นยังไงมองนี้ต่อกับตัวนี้เป็นยังไงเนาะฉันก็โคดเดอร์เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มามามาโปรแกรมเขียน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 ไปและผู้ต่อมาคือเป็น developer หรือว่า programmer ร r กรมเมอร r นี่ก็คือเป็นผู้นึ่งที่หู้จักเทคนิค นะบางทีโคดเดอร์นี่อาจจะเป็นพื้นฐานก่อนเนาะเขียนนั่นเขียนนี่มาหน่อยหนึ่งแต่ว่าโปรแกรมเมอร์นี่อาจจะเป็นผู้ที่เสื่อมนะเสื่อมหรือว่าสร้างงานออกแบบเนะขียนชาร์ตเขียนโฟล์ชาร์ตอย่างต่งางๆเวลาคอยสีเสื่อมต่อกับฐานข้อมูลคอยต้องเอาข้อมูลตัวนี้ไปหากับตัวนี้ตัวนี้เสื่อมกับตัวนี้ทางด้านเทคนิคการออกแบบต่างๆเนาะตัวนี้เวลาเสื่อมกับฐานข้อมูลให้จังไดนะหรือว่าเวลาเอาโปรแกรมเวลาสร้างเว็บไซต์แล้วสร้างเว็บไซต์แล้วเฮาเฮียจังไดสร้างทดลอง ียบร้อยแล้วเขาต้องเอาไปติดตั้งติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์บอแล้วก็ไปโฮสต์ยูใสก็แล้วแต่แลหลังจากนั้นก็ลองลองใส้งานไปอ e ีสต์ซอโปรแกรมบนโปรแกรม e อีสตซอเว็บไซต์เขาเอาเว็บไซต์เขาไปวางแล้วก็เขียนคู่มือการใส้งานพร้อมเพราะว่าเวลาสร้างเว็บไซต์หรือว่าสร้างงานใดหรือว่าสร้างโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาต้องมีคู่มือการใส่งานเพราะว่าบางครั้งก็ต้อง จ้างจ้างเขาแต่ว่ากจ็จะได้ให้เขาเป็นเป็นเนเบอร์มาสเตอร์ได้เป็นผู้ดูแลระบบฉะนั้นเขาเจาอาจจะจ้างอีกคนนึงเป็นผู้ดูแลระบบฉะนั้นเขาต้องมีการสร้างคููมือนะมีการสร้างคููมือเพื่อให้ผู้สมสัส้หรือว่าผู้อ่าเป็นเว็บมาสเตอร์หันสามารถเบองว่าเออบอลน,นี้มันเป็นอย่างเวลาชซงานเข้าไปจังใดอัปเดตข้อมูลจังใดออรืบข้อมูลจังใดเราต้องการเพิ่มสมาชิกจังใดนะตัวนี้ก็เป็นอีกอตัวหนึง่งนะ และ System มแอดมินซิสเต็มแอดมินเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลเกี่ยวกับทั้งหมดเลยนะผู้ดูแลทั้งหมดว่ามันมีมันมีการใช้งานแนวใดใดในหันอ้าในส่วนของภาคส่วนการเขียนเว็บก็คือซิ s เต็มแอดมินนี่เป็นผู้เบิงเบริงรวมเบิงผู้นั้นเบิงผู้นี่เบิงนั่นเบิงนี่เบิงหลายๆอย่างว่ามันเหมาะสมบอใช้งานได้บอเวลาเข้าไปแล้วปุ๊บอ้าว คือทางดีลเลอร์เอาขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ใส่งานว่าผู้แอดมินก็นจะเป็นผู้เบิงอีกบบหนึ่งนะนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนาะทีมสุดท้ายก็คือเป็นทีมของ Content Editor แล้วก็ w ไรเตอร์นะคือทีมนี้เป็นทีมที่สําคัญหลายเนาะเพื่อว่าเฮดให้เว็บไซต์เฮานี่มีความน่าเสื่อถือและมีเนื้อหาที่ครบถ้วนทีมนี้ต้องมีการวางแผนและออกแบบนะออกแบบให้ทีมต่างๆมองนี้ คอนเทนต์ตัวนี้ควรจะวางไว้นี่แต่วเวลาวางไปปุ๊บอ้าวมองนี้อาจจะมีแต่สื่อกับมนื้่สื่อเนื้อหารายละเอียดบอกครบถ้วนเราทีมนี้ก็ต้องได้ไปหาข้อมูลมาซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตแล้วก็ออกแบบออกแบบจังใดณนะเวลาก็ต้องไปนําเสนองานอ้าวเปิดขึ้นมาเห็นหน้าจอมีมีมจอคอมพิวเตอร์มีสื่อมีรุ่นมีราคาเอาบ่เห็นรายละเอียดบ่ได้เลยเนาะ,ะนั้นทีมนี้ต้องไปซัพพอร์ตคอนเทนต์ว่าอ่ารายละเอียดต่างๆต้องออกเข้ามาออกเข้ามา เอามาใส่ให้มันครบถ้วนเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเบิ่งแล้วนําใส้ข้อมูลเขาหันได้อย่างครบถ้วนตันนี้ก็คือทั้งหมดของทีมพัฒนานพี่พัฒนาเขาจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7คน,นยางน่อยกับ7็คนมีเว็บมาสเตอร์มีอิ Information Web Designer, oder, นโฟเมชั Developer, นอาร์ h ิเต็ตเจอร์เว็บดีไซเนอร์โคเดอร์เดเวลเปอร์แล้วก็ผู้ดูแลระบบะแล้วก็ซิสเต็มแอดมินหันแล้วก็ตัวที่ขาดไ่ได้ก็คือ ผ้สุดท้ายนี่เนาะผู้ที่จัดเลี้ยงแลเนื้อหาต่างๆเราเนื้อหาต่างๆเวลามาใส่เว็บไซต์ขอนเราแล้วในการออกแบบการจะมีมันต้องมีขั้นตอนในการที่เราจะออกแบบว่าเวลาเฮาอยากทําการพัฒนาออกมาให้มันได้ดีๆเฮาควรมีลำดับเนการเหตุเวียกแล้วในการเหตุเวียกขันจงังได๋นะซึ่นี่ซึ่งในนี้เฮา,าจะมีอยู่ประมาณ5ภาคส่วนห้าเฟสนะ5เฟสก็คือ1น่งแม่น รีเสนะิร์ชสองเมนไซ e ์คอนเทนต์สามเมนไซต์สตรัคเจอร์ซีเมนวิชวลดีไซน์และห้าเนโปรดักชันแอนดะ์โอเปอเรชตอนนี้เขาแบ่งเป็น5ส่วนแต่จะมีทั้งหมอดอยู่13บสเนาะสิขั้นตอนในการที่เขาจะพัฒนานะซึ่งว่าหัวข้อที่หนึง่งนะหรือว่าเป็นเฟสที่หนึงในการวิจัยก่อนนะในการวิจัยคน้คนค้นควเบื้งก่อนในะน,ะนี่เขามีต้องมีการวิจัยอย่างเดหรือว่าต้องมีการค้นคิดเบิ้งอย่างเน่ ก็คืมีหนึ่งหนึ่งแมนตัวเองเลยนะ know yourself know yourself คือเขาต้องเบิ่งว่าตัวเองนี่เขาอยากเห็น yeah. อย่างแท้ๆเวลาอยากสร้างเว็บไซต์มาเขาอยากนําเสนอข้อมูลอย่างให้กับลูกค้าหรืออยากให้ลูกค้ามาเห็นอย่างกับเว็บไซต์ของเขาแล้วตันนี้เราต้องู้ก่อนแต่เพื่อว่าเวลาลูกค้าเข้ามาปุ๊บมาเบิ่งอ้าเอาเว็บไซต์เห็นอย่างวะอันนี้ขายเครื่องอันนี้นําเสนออันนี้อีนี้แบบบวกเข้ากันขนาดนะฉะนั้นเขาต้องู้ก่อนว่า เขาอยากนําเสนอข้อม <behavior facial mistake> in ูลอย่างแท้อยากเห็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอย่างหรือว่าเวลาการใส้งานนั่นต้องมีอย่างแน่ต้องหูจักหูจักเขาเองก่อนสองเขาต้องหูจักศึกษาศึกษาผู้ใช้ว่าผู้ใช้มีความต้องการต้องการอย่างผู้ใช้เวลาเข้ามาสมใไสปุ๊บอ่าในกลุ่มคนที่เขาเขาเขาตั้งไวอ่าในสมมติในกลุ่มคนอ่าวัยรุ่นผู้ใช้ต้องการอย่างสมมติว่าห้ามขายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ผู้ใช้ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เวลาซื้อคอมพิวเตอร์ก็จะต้องหู้อย่างเดอยากได้อย่างเดเขาต้องศึกษาบิ่งว่าเออนั่นคือผู้ใช้งานเนาะเวลาความต้องการของเขาเจ้าเข้ามาปุ๊บมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ผู้ใช้หันเนาะในขอเขตที่เขาจะจะให้บริการหันสมมุติว่าหากเริ่มเปิดบริษัทอาจจะให้ให้บริการเพียงแต่ในนครหลวงเวียงจันทน์บ่หรือว่าหรือว่าให้ให้การให้บริการภายในสามแขวงลักบ่เนาะ แต่เาก็ต้องเบิ่ยงไปผู้ใช้งานหันยู่ใสบอนไดมีการเข้ามาเบิ่งข้อมูลจังใดและก็ตัดสินใจแบบใดนะและหลังจากนั้นก็คือ,อตัวที่3เนาก็คือคู่แข่งเราต้องไปศึกษาเบิ่งคู่แข่งพร้อนมะในงานตัวงานวิจัยนี่ก็คือต้องไปศึกษาเบิ่งคู่แข่งเพราะว่าเวลาเขาเปิดห้านม่นบอกเลยว่าเขาสร้างสร้างเว็บไซต์ขึ้นมามันต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วนะลองไปศึกษาเบิ่งคู่แข่งว่า ครูแขงหันน้ำเสนอข้อมูลอย่างเดนะเขาก็ไปศึกษาเบิ่งซองโวของครูแขงอ่ามีซองโวแบบนี้อะอมูลกระเจาโวเพียงพอรู้ภาพกระเจาริษัเจีน,น้อยพดทอย่างตา่างเขาก็สามารถเอานำานำมาพัฒนานะนะมันำนำมาพัฒนาให้หรือว่าการจ่ายเงินการชำระเงิน,นงต่างๆฮั่นครูแขงอาจจะจ่ายผ่านธนาคารแต่ว่าเขาสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้แล้วตัวนี้เขาเขามาเบิ่งเพื่อเพื่อเบิ่งว่าเขาจะมาวางเผนของเว็บไซต์เขาให้มันไป เฮ็ดออกมาแล้วมันเหนือกล่าครูแขงนะนั้นครูแขงนี่ก็เป็นเว็บของครูแขงก็เป็นหนึ่งที่สําคัญนั้นเราต้องศึกษาเบิ้งนะในการศึกษาเบิงนี่ก็คือเนศึกษาตัวเองอยากได้อย่างสองนะศึกษาเบิงลูกค้าที่ที่จะมาใช้งานหั่นแลวว่ากเจ้าต้องการอย่างมาเบิงอย่างแดต้องการข้อมูลอย่างเดและ3แมเมนศึกษาเบิงครูแขงเวลาก็เจ้านําเสนออ้าวก็เจ้าอาจจะใช้เทคนิคนี้แต่ว่าเขาเขาอาจจะใช้เทคนิคที่เหนือกลัวเพื่อเฮ็ดให้เว็บไซต์เฮาออกมาดูดีและก็น่าเบิง ในส่วนที่2องนะภาคที่2นี่ก็คือเป็นไซส์คอนเทนต์ไซส์คอนเทนต์ตัวนี้ก็เป็นหลังจากที่เราศึกษาไปแล้วเนาะศึกษามี3อย่างขั้นะตอนที่4ก็คือเป็นครีเอทนะครีเอทดีไซน์ตัวที่เป็นสร้างกลยุทธนะ์สร้างกลยุทธ์ออกออกแบบกลยุทธ์ว่าเขาจะสร้างกลยุทธ์แบบไดเพื่อหให้มันเหนือกว่าอของคู่แข่งนะเพื่อสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาว่าเออเฮ็ดจังใจเพื่อให้มันดึงดูดลูกค,ค้าเวลาลูกค,ค้าเข้ามาเบิง่งแล้วลูกค,ค้าอยากเข้ามาสมไซอีก นะั่นะคือเป็นเขาสร้างกลยุทธ์อีกตัวหนึ่งนะและตัวที่5คือการอซอกหาซอกหาเวลาออกแบบมาอันแหนหนึน่งเขาต้องมีการสรุปว่าเออมองนี้ควรจะเป็นแบบนี้นะหน้าตาคอนเทนต์คอนเทนต์ต่างๆที่จะเอามาใส่นะให้มันถึกเป็นจุดตัวสุดท้ายเลยว่ามองนี้ดีคอนเทนต์นี้ดีอย่างต่างเขาออกออกไปแล้วลูกค้าเขามาเบิง่งปุ๊บเขาเก็ตเอาไปใส้เลยนะ จับมามาเห็นปุ๊บจับเอาไปใช้งานได้เลยเขาสร้างเป็นตัวซัมมารีให้กับเจ้าและในส่วนที่3เนาะส่วนที่3นี่ก็คือเป็น s i ส์สตรัคเจอร์เนาะไซส์สตรัคเจอรคือการวางผังเนาผัางเว็บไซต์หรือว่าโครงสร้างของของเว็บไซต์ฉะนั้นในนีน่ขั้นตอนที่6ก็คือ o r g a n i z e i n n o r r m t t o o นะ y s t e m ก็คือเขาต้องมีการจัดเรียงข้อมูลการจัดวางการจัดวางตำแหนง่งการจัดวางข้อมูลต่างๆให้มัน ให้มันได้ได้ดีและถูกต้องนะแล้วก็ข้อที่เจ็ดแมนอะสตรัคเจอร์ดาตานะสตรัคเจอร์ด a นี่ก็คือข้อมูลเวลาเอาออกมานําเสนอหันเราควรจะมีการเบิงให้มันถูกต้องว่ามองนี้ควรจะอยู่จังสีและต่อไปควรจะมีอย่างในต่อไปข้อมูล,ลต่างมีอย่างใดนานะแล้วก็ตัวที่8ปดนะที่แก็คือตัวที่สร้างตัว n g v t i o t s y s t y s ส e m นี่นะสร้าง Navigation System เพื่อให้ลูกค้าเวลาเข้ามา ใส่งานหันเบิงงา่ายเวลาเบิงง์ง่ายออกมาเป็นเวลาเข้ามาเบิงแล้วไปตามลํารับบอหรือว่าสามารถเลือกเลือกตัวที่เป็นตัวนวิเกชั่นไทย,ยิลูมเป็นเทคนวิเกชั่นนั่นเวลาเข้าไปเบิงแล้วสามารถเชื่อมโยงไปหาตัวนั้นได้และก็ง,งา่ายตัวนี้เป็นตัวที่แปดและขั้นตอนที่เนาะในอยู่ในส่วนของที่ในการออกแบบนั่นหละตัวที่4นีนะพักส่วนที่4คือการออกแบบให้มันหน้าหน้าดึงดูดหน้าสนใจนขั้นตอนที่9กก็คือ ออกแบบเว็บเพจว่าสิเว็บเพจเัาหันออกมามันมีสไตล์เป็นแบบใดนะไซส์สไตล์นี้ไซส์สีนะี้ออกแบบต่างๆแล้วขั้นตอนที่สิบคือพัฒนานะพัฒนาตัวโปรโตไทป์มันหันแล้วก็สามารถากาหนดนะกำหนดสิ่งต่างๆใน,ๆใ,น,ๆใ,นๆในเว็บไซต์หันเวลาที่ออกแบบมาแล้วมาสร้างนะสร้างแล้วก็มีสร้างข้อกําหนดต่างๆในการใช้งานเว็บไซต์บั หรือว่าเวลาเขาที่พัฒนาเว็บไซต์เขาต้องมาเบิงตัวขอ้อกาหนดต่างๆอยู่ในนี่นเบิงเบิงให้เหมันไดน้และส่วนสุดท้ายนะส่วนสุดท้ายก็คือพักส่วนที่5้ะพักส่วนที่5คือ production และ operation นะคือในนี่ก็คือเป็นการการผลิตและการพัฒนาแล้วการพัฒนาและการนำเสนอนตัวนี้ก็เป็น3สส่วนที่สำคัญตัวสุดท้ายนี่ก็คือเป็นในการพัฒนาเว็บไซต์นี่เขาจะให้ทีมโปรแกรมเมอร์ เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์เนาะมีโคดเดอร์กับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาเว็บไซต์หลังจากพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเหียบห้อยแล้วตามความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเนาะก็คือเขาสามารถเบิงบ่ง่าตัวนี้ออกมาได้ดีเนาะพัฒนาได้ดีอันนี้ถือกดลิงก์ไปแล้วบปรผิดพลาดกดหูภาพเปิดขึ้นมาแล้วถือต้องตัวนี้เบิ่งผู้พัฒนาพัฒนาออกมาได้ได้เหมาะสมแล้วก็กถือต้องตามตาม,ตามความต้องการของลูกค้าแล้ว อย่าลืมว่าขั้นตอนต่อไปคือนําเว็บไซต์เนาะเอาไปเผยแพร่หรือเอาไปร้องจริงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะคือตัวที่ให้บริการ,รเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอาให้เผยแพร่และร้องออกไปใช้งานใช้งานจริงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาสร้างไปเรียบร้อยแล้วในเวลาที่กําหนดในเงื่อนไขที่กําหนดแล้วเขาต้องเอาไปไซ้งานจริงใชนะ้งานจริงแล้วก็ต่อมาตัวสุดท้ายคืออย่าลืมว่าเวลาใช้งานไปเขาอาจจะมีการเพิ่ม ข้อมูลเพิ่มสินค้าหรือว่าลึบนะหรือว่าลึบหรือว่าเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ต่างๆในหน้าหันอาจจะ1ปีหรือว่า2ปีอาจจะเปลี่ยนรูเปียบสไตล์มันนะเราก็ต้องมีการบำรุงหักษานะบำรุงหักษาเฮาต้องไปเบิ่งดูเลแล้วกวดเช็คเบิ่งเรื่อยๆแลวการมีการบำรุงรักษาเวลาเพิ่มเติมข้อมูลหรือว่าลึบข้อมูลเอยียงก้วแล่แตนะเตาะเฮาสามารถจัดการกับมันได้นี่นี่คือทั้งหมด13ขั้นตอนเนาะ13ขั้นตอน ของการพัฒนาเว็บไซต์ก็คือเป็น 5, 5้หมวดใหญ่เรามี13ขั้นตอนเป็นรนอเดยผู้ออกแบบสั้นผู้ออกแบบก็คือต้องไปปฏิบัติตาม13ขั้นตอนนี้เพื่อให้เว็บไซต์เาการพัฒนาเว็บไซต์เขาออกมาได้ดีและก็มีประโยชน์มาต่อกันหัวข้อที่2แล้วก็คือเป็นมอนิเต r ร์เร l โซ i o ชันในนี้มอนิเตอร์เร l โซ i o ชันี่ก็คือเป็นเรื่องการเว้าถึงความละเอียดของหน้าจอในการใช้งาน ในนี้ก็จะว่าเกี่ยวกับองค์ประกอบเนาะในนี้มีอยู่3หัวข้อด้วยกันที่เขาจะนําเสนอคือ1นึ่งเมนสกรีนรีสูเลชั่นก็คือความละเอียดของหน้าจอและตัวที่สองนการนําเสนอว่า,าหน้าจอในขนาดเท่าใดที่ตอนนี้ก็จ้านิยมใไซกันและตัวสุดท้ายเมนหน้าจอขนาดซํำไรมันจะมีผลดีในการออกแบบเว็แบบไซต์แต่เามาเบิ่งก่อนว่าตัวสกรีนร e s ู l u ชั่นในนี้ก็จะเว่าถึง ว่าหน้าจอแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าถึงความละเอียดของหน้าจอเขาต้องมู้ก่อนว่าจอเนาะมีขนาดเท่าใดเราเส้นว่ามีขนาด1 3นิ้ว14นิ้ว15นิ้วเราขึ้นไปอ่าหรือว่า1718ก็แกันแล้วเต่เนาะในนี้ว่าผู้สมไ้ส่วนหลายเนาะผู้สมไซส่วนหลายหรือว่าลูกค้าส่วนหลายที่กระเจ้าไ้งานในปัจจุบันนี้ส่วนหลายจะเป็นไ้เป็นจอโนะ้ตบุ๊กเนาะโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปที่เขาไ้กัน แล้วสลักก็จะเป็นเจาะประมาณ14นิ้วแล้วพว่าเหมาะแก่การพกพาหรือว่าเหมาะแก่การใส่งานบอใหญ่เกินไปแล้วก็บอน้อยเกินไปเหมาะแก่การเห็ดเวียกในปัจจุบันนี้แต่ว่าเรื่องการใส่งานถ้าหากว่าผู้ใดต้องการเจาะง่ๆถ้าเวลานางเห็ดเวียกก็ประมาณ19นิ้วี่น่าจะพอดีในขนาดของเจาะเนาเรื่องขนาดของจอไปแล้วก็ต่อมาแมนเรื่องความละเอียดของหน้าจอความละเอียดของหน้าจอคือเป็นเม็ดสีหรือว่าเม็ด เขาเอามาป็นพิกเซลที่อยู่ในหน้าจอเฮานี่เองนะครับที่มันจะแสดงความละเอียดต่างๆของรูปภาพหรือว่าของอหน้าเว็บที่จะมาแสดงผลในหน้าเบราว์เซอร์ของเขานี่แล้วนะในนี่ในในจอมอนิเตอร์เนะาะมันก็จะมีอยู่ความละเอียดเนาะมีความมีขนาดเนาะที่แตกต่างกันและแต่ละจอก็มีความละเอียดที่แตกต่างกันบ่ว่าจะเป็นอจอที่มีขนาดนะในเมื่อก่อนประมาณ640นะ้8 0คูณเนาะ 8 0 0คูณอันนั้นในเมื่อก่อนแต่ว่าในประมาณ45ปีที่แล้วนี่ก็เจ้าแหลายกัเจ้าการๆๆๆๆนิยมไซ้โจอประมาณ1 0ึ4นคูณ768แต่ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นให้มีความละเอียดสูงขึ้นบึ่งแล้วหน้าจอหรือว่าเว็บไซต์หรือออบเจกต์ต่างๆที่ที่มาแสดงทั้งหน้าจอมันจะละเอียดขึ้นจะยูทีประมาณ 1, นึ6อยคูณ768รแและหลังจากนั้นก็ยังมีจอที่ มีความละเอียดสูงก็านีขึ้นไปแล้มีหลายๆอีกหลายๆสนิดนะและในหันเขาจะเบิงแต่เรื่องของอคอมพิวเตอร์ที่เป็นแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นเดสก์ท็อปอย่างเดียวว่าได้นะในนี้เขาต้องคำนึงถึงว่าปัจจุบันนี้นะีการพัฒนาให้มีการใช้งานให้ผู้ใช้นี้สะดวกขึ้นเนะอาจจะเป็นพวกแทนะ็บเล็ตพวกโทรศัพท์มือถือนะตตวนี้อุป,ปกรณ์ต่างๆนะที่ เฮาช้ในชีวิตประจาวันของพวกเฮานี่ก็เป็นสิ่งที่น้อยลงนะน้อยลงพกพาสะดวกแต่ว่าก็ยังสามารถเข้าไปถึงข้อมูลต่างๆที่เฮาได้สร้างขึ้นเ่นว่าพวกเว็บไซต์เว็บไซต์ต่างๆก็เท่ากับสามารถใช้สามาร,ามาร,ามาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตในการเบิงแต่ตัวน,นี้เฮาก็ต้องเบิงขึ้นกันเนาะเพราะว่าความละเอียดของหน้าจอของแท็บเล็ตของสมาร์ทโฟนกน็มีความละเอียดเ้นเดียวกัน,นตัวน,นี้ก็ต้องเป็นอันนึงที่ต้องคำนึงถึงต่อมาแม่น เรื่องของทนะ็อปสกรีนเนาะก็คืออ่าปัจจุบันนี้กระเจ้ากระเจ้ามักใช้ความละเอียดเท่าไหร่เดออันดับหนึ่งนี่ก็ประมาณ19.5เปอร์เซ็นตะ์19.5เปอร์เซ็นต์นี้ก็จะใช้พวกโนะ้ตบุ๊กเนาะเป็นพวกเน็ตบุ๊กธรรมดาที่กระเจ้าใช้กันอ่าในปัจจุบันมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก1,000เซลซี 4, ขึ้นมาเป็น1,280 x 800แล้วนะั่นะก็คือเวลาจอเน็ตบุ๊กใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กระเจ้าพกพาไป ก็จะมาจะประมาณไซส์ไซส์กันประมาณนั้นหรือว่าจอที่เป็นสมาร์ทโฟนเนาะจอสมาร์ทโฟนหรือไอโฟนแล้วก็เคยมีขนาด3 0 0ร้อยาวคูณสี่ร้อยแปด่าตัวนี้มีค่อนข้างไซส์ไซส์หลายนะเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารว่าจะเป็นแท็บเล็ตเว็สมาร์ทโฟนนี่อ่าตอนนี้ปัจจุบันนี้กะเจ้าไซส์หลายเลยนะแต่ว่าจอทั่วไปที่กะเจ้าไซส์นและกันไซส์งานธรรมดากับประมาณ1 4, 8, นึ่งพันเซซีคูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดเป็นประมาณอันดับ 7.8%นะท,ที่เทียบสซในในปัจจุบันนี้เนาะในปัจจุบันนี้แล้วกัยังมีจออื่นๆเนาะแบบอื่นๆพวกเดสก์ท็อปพวก PC อย่างต่างจะมีขนาดที่แตกต่างกันแล้วตัวนี้มันขนาดของหน้าจอแล้วกันมีความละเอียดที่แตกต่างกันฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเวลาที่เฮาออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์เราต้องศึกษาเบิ่งว่าลูกค้าส่วนหหายเนาะลูกค้าส่วนหหายนี่หรือว่าผู้สมใไซตส่วนหลาย ในปัจจุบันนี้กระเจ้ามีการใช้งานอยู่ที่ความละเอียดจอประมาณเท่าใหแต่อย่าลืมว่าตอนปัจจุบันนี้มีความละเอียดเท่าไหร่คอมพิวเตอร์กเจะบุ๊ดได้ซื้อในปัจจุบันนี้เนาะก็จะซื้ออาจจะซื้อสองสามปีก่อนนะครับจะใช้มีการคำนึงถึงว่าอ่าเขาอาจจะเอาขนาดทีก่อนหน้านี้ประมาณสามสี่ปีบ่จึงว่าจึงแนะนําให้ว่าเวลาออกแบบเว็บไซต์ควรจะออกแบบให้มันเหมาะนะใส่ประมาณหนึ่งพันสี่คูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดก็น่าจะพอดีครับ การนำไซในปัจจุบันถึงว่ากระเจ้าจะไ้ความละเอียดสูงถึง 1, 3 6 6งกคูณ7จ็รกบอบเป็นอย่างเนาะมันก็นจะแสดงผลออกมาใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันเพราะว่ามันละเอียดกว่าอีกหน่อยหนึ่งนะจะเหนให้เว็บไซต์เขาหันน้อยลงอีกหน่อยหนึ่งตัวที่ 3. มนะมาเบิงว่าจอที่กระเจ้าไ้นี่เนาะปัจจุบันนี้กระเจ้าไ้หันเลือกไซตัวไหนแท้จึงว่าเหมาะสมแต่แก้กัน ออกแบบหรือกันใส้งานหรือว่ากันที่เขาจะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาคือเดว่าไปเมื่อกี้นี่แล้วบอกว่าเขาต้องหาค่าที่ดีที่สุดหาค่าที่ดีที่สุดของผู้สมไซ้ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเนะเป็นเดสก์ท็อปหรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือหรืออันอื่นๆก็แล้วแต่ดแท็ทบเลตอย่างต่างก็แล้วแต่ค่าที่ที่กระเจ้าสำรวจมาแล้วนอนในการ ออกแบบนะในการออกแบบก็คือในปัจจุบันนี่การใช้งานก็จะประมาณ 1, 3 6 6นหะหรือว่าเขาสามารถใช้ตัวนี้เลยก็ไดนะ้แต่ว่าทางที่ดีก็เขาสามารถเลือกเอาตัวที่คนน้นวนหลายใซ้ในประมาณ3 4ปีก่อนนี่นะคอมพิวเตอร์กัเจ้าไซ้ประมาณเท่าไหร่นะ1 0ึ่งาีคูณเจเขาก็สามารถเลือกไซ้ตัวนี้ได้เช่นกันนะหลังจากนั้นเขาตึงต้องว่าคำนึง่งนะคำานึงถึงผู้ใช้ว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆผู้ใช้ตอนปัจจุบันนี้กัเจ้าไซ้์หนัง เป็นส่วนหลายเราเสนะเขาจึงเบรงความละเอียดของหน้าจอว่าเวลาออกแบบเว็บไปแล้วบบให้มันเวลาไปแสดงผลทังหน้าจอของของผู้ใช้บ่จะเป็นเดสก์ท็อปนะแล็ปท็อปอ่าแท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารต่างๆโทรศัพท์มือถือต่างๆบบให้มันเหลือบบให้มันลดบบให้มันล้นอย่างต่างๆเพื่อเวลาผู้เบรงผู้สมัครใ้เขามาหันมันจะบโบโบเบรงแล้วบอเสียอารมณ์ เสนว่าตัวอย่างตัวนี้คือการนะที่ที่เราไปในในบทที่ผ่านมาแล้วนะก็คือขนาดของจอแต่ละประเภทนะขนาดของจอแต่ละประเภทก็คือถ้าหากว่าเขาออกแบบที่จอน้อยเนาะก็คือติดที่ใส่ความละเอียดบสูงปันไดเนานะในเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันนะปัจจุบในใน3 4ปีที่แล้วก็ประมาณ1นึ่งพันเซซีคแต่ในปัจจุบันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะใหญ่จอมีความละเอียดสูงขึ้นมาเรื่อยๆบบแมนว่าจอความละเอียดสูงแล้วมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะ คือจอมีความละเอียดสูงปุ๊บจะเห็นให้เว็บไซต์ของเฮาหันมีความละเอียดเข้าไปตตินอีกนะถ้าหากว่าเขาเฮาออกแบบที่จอะนะแปดร้อยคูณหกร้อยแล้วไปนําเสนอที่จหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะก็จะเห็นว่าความละเอียดตัวนี้สูงแต่ว่าเว็บไซต์หันค่อนข้างจะน้อยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเอา,เอาไปออกแบบทีหนึ 1, ่งพันสองร้อยแปดสิบหรือว่าออกแบบหนะึ่งพันหกร้อยแปดสิบะแต่ว่าไปแสดงผลอยู่หนึ่ง 1, 1 0ึ4ก็จะเห็ุให้เห็นว่าข้อมูลต่งตางๆนั้นล้นออกไปจากหน้าจอจึงเหตุสร้างความรำคาญให้กับลูกค้าดังนั้นเบิ่งว่าเราต้องคำนึงจังใดเหตุให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ในปัจจุบันซึ่งในนี้ก็จะเป็นผลแบบสำรวจนะผลสำรวจของของการใช้งานของจอในในประมาณปี2งปีที่ผ่านมาแล้วจึงเห็นว่าจอขนาด1 0 0 0พ 1 0ึ4เนคูณนี่มีอัตราส่วนในการใส้งานประมาณ19.27%เป็นอัตราส่วนที่สูงก่อนมูหลังนะนั้นเฮาบ,บ่ต้องคำนึงว่าอา้าวปัจจุบันนี้ก็จะใส่า้1,366แล้วเขาคือบอ่าใส่ตัวนี้ตัวนี้เขาอาจจะความละเอียดของจอที่เอามาขายในตอนนี้มันประมาณนี้แต่ว่าผู้ที่สมใส้ส่วนหลายเป็นใส้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ประมาณ2-3ปีก่อน,นตัวนี้ก็เขาจะเบิ่งได้ลวก็ ว่าเราจะเลือกในการออกแบบให้จอขนาดใดนะการแสดงผลงที่มีความละเอียดขนาดใดออกไปแสดงผลแล้วมันจึงเหมาะสมเลนะาวไ่ให้มันเหลือบม่ให้มันลุดจากตัวที่เป็นนะการใซ้งานจริงของของลูกค้านะ้องมาเข้าหัวข้อ,ขอที่3ของการพัฒนาหรือออกแบบเว็แบบไซต์ตอนนี้เราจะมาว่าเรื่องไซต์แมปในไซต์แมปนี่ก็เป็นตัวนึ่งที่สําคัญในเวลาเราออกแบบเว็แบบไซต์ หรือว่าสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์เดียวเว็บไซต์หนึ่งเขาต้องมีการออกแบบเลียลเอล์มันเพื่อว่าจะให้ไซ์แมปเขาหนี้มีการวางเผนให้มีการออกแบบแล้วให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเบิ่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นเนะส้นว่าตัวที่หนึง่งมาเบิ่งเว็บสตรัคเจอร์หรือว่า,อาการออกแบบหน้าตาของเว็บไซตนะ์ก็คือในนี้ตัวนี้ how men ลักษณะที่หนึ่งมนตัวแบบ sequence structure นะ sequence structure นี่นก็คือเป็นตัวที่เขาจะสามารถเอาเว็บไซต์หันนะ ในการเข้าถึงของแต่ละหน้าอาจจะมีการเลี้ยงกันไปตามลำดับหรือเ,เอ่อเป็นแบบ sequence แล้วเส้นตัวอยา่างตัวอยา่างในนี่การออกแบบเว็บไซต์เขาสูตรเอาเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเฮียนการสอนแล้วการเฮียนการสอนเขาสามารถใช้งานของเว็บไซต์ได้เข้าไปเป็นแต่ละแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแบบเป็น Seque n c e อาจจะอยู่มองนี้นึนนงแล้วก็ต่อมาอันนึ่งมาเรื่อย เป็นเป็นลำดับมาเลยหรือว่าเวลาเข้ามาข้อมูลามานี่อาจจะมีการแยกบทแยกมาแล้วก็กลับข้ามาหาบอนเก่าเพื่อเป็นลำดับไปเป็นลำดับขั้นตอนว่าขั้นตอนของแต่ละาการจัดวางของแต่ละหน้าแต่ละหน้าการเข้าถึงข้อมูลมันมีขั้นตอนจังใดน,นี่เราก็สามารถทํากันส่า,สายใหญ่เป็นกาใส้ในการนําเสนอเว็บไซต์ในการนําเสนอข้อมูลว่า การนาเสนอข้อมูลการเฮียการสอนการนํเสนขอข้อมูล, ath, ข,มล,ข,มลข่าวสารอย่างต่างๆนะตัวนี้แล้วรูปแบบที่2องรูปแบบทนะี่2ก็คือรูปแบบ a r c h i c a l เนาะ a r c h i c ค l นี่คือเป็นการเลี้ยงโดยการแบ่งหมวดหมู่ว่าแต่ละหมวดหมู่มันมีการเลี้ยงจังใดนะแล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เป็นแบบหมวดหมู่นะก็คือในการแบ่งว่าอ่าในเว็บไซต์เฮาเว็บไซต์สมมติว่าเว็บไซต์ค้าขายนะเว็บไซต์การ ซื้อขายสินค้ามันจะมีหมวดของสินค้าหมวดของผลิตภัณฑ์ต่างๆเราสามารถเข้าไปเบิง้งเวลาเข้าไปเบิ้งแล้วอาจจะมีตรวจอื่นๆอื่นๆที่อยู่ในสินค้าในหมวดนั้นว่าม,มีสินค้าอย่างเดย์นะเซนวาในนี่การจัดหมวดนะเซนวาเว็บไซต์ลักของเฮา,นะาเว็บไซต์ลักของเฮาเป็นการสร้างหรือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อขายสินค้าขายสินค้าใดหนึง่งเแต่ว่าในนี่สมมุติว่า และนี่มีประเภทของเพลงเนาะอ่ามีเพลงตัวนี้อาจจะเป็นพวกวิดีโอวอร์ซีวิดีโอ,โอ,โอนะและอื่นๆเนาะมีหลายๆอย่างเขาสามารถแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่แต่ว่าเวลาเข้าไปในห,หน้าเพลงนี่แล้วมันก็นยังมีอีกหลายๆอันย่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆออกมาว่ามันมีอย่างเดชตัวนี้ก็เป็นรูปแบบของฮราชีทที่ว่ามีการเกาะตองโซ่กันออกมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีการแบ่งหมวดหมู่คักเน แล้วรูปแบบที่3ก็คือเป็นรูปแบบเว็บสตรั t เจอร์แล้วเว็บสตรักเจอรนี่ก็เขาจะใส่ในเว็บไซต์ที่ว่ามีจุดลิงก์หลายๆนะหรือว่ามีกันเป็นเว็บไซต์ที่มีค,อคอ่อนข้างขนาดใหญ่แล้วก็สามารถลิงก์เชื่อมโยงไปหาจุดต่างๆของแต่ละเว็บไซต์ได้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญและใส้งานกันนะเรื่อยๆแล้วเช่นวา่าตัวนี้เว็บเฮาอาจจะลิงก์ไปหา หน้าต่างๆนี่ตัวนี้ลิงก์มาหาหน้านี้ลิงก์มาหาหน้านี้ลิงก์มาพี่เลยหรือว่าลิงก์ไปหาตัวอื่นก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าตัวนี้ก็สามารถลิงก์กลับได้ลิงก์ไปลิงก์มาเสื่อมโยงไปหาหน้าต่างเราสามารถเสื่อมโยงกันไปหาหน้าต่างๆก็คือเป็นรูปแบบของไงมงมุมะรูปแบบไงมงมุมก็คือเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเสื่อมโยงกันปกติเว็บไซต์เขาก็มีการเสื่อมโยงกันของแต่ลนาสามารถพอนเป็นเอกสารไฮเปอร์เทค เขาสามารถเสื่อมโยงข้อมูลจากหน้านี้ไปหาหน้านี้จากหน้านี้มาหาหน้านี้แต่ว่าตัวแบบเว็บสตรัคเจอร์นี่ก็อาจจะบม่มีลําดับว่าตัวใดต้องไปหาตัวใดก่อนแต่ว่าแบบไฮราชีหรือว่าแบบตัวที่เป็นซีเควนซ์มันจะต้องมีลําดับการขัน้นน่เวลาเข้าไปเบื้องหน้านี้ต้องมีเสื่อมต่อหานี้หนานานี้ต้องมีและแบบในมุมนี้สามารถเสื่อมไปหาได้หลายๆแบบแล้วหัวข้อต่อมาคือเป็นเว็บลิงก์ เว็บลนะิงก์ปกติคำว่าเว็บลิงก์เป็นอ d d ร e ส s ที่เขาสามารถเชื่อมโยงไปหาหนะ้าต่างๆเนะ่นว่าในนีนะ่เว็บไซต์เขาเว็บไซต์หนึ่งสามารถลิงก์ไปหาอีกหน้าหนึ่งนะสามารถอีกหน้าหนึ่งในเว็บไซต์เขาหรือว่าลิงก์ออกไปหานอกเว็บไซต์ไปหาเว็บไซต์ของคนอื่นก็สามารถลิงก์ได้เนะ่นว่าเว็บไซต,ต์หลายเว็บไซต์นี่หลายเว็บไซต์เว็บไซต์ A อเว็บไซต์เเป็นเว็บไซต์ของเขา ลิงก์ไปหาเว็บไซต์ของคนอื่นของมู่ที่ขายสินค้าประเภทที่ใกล้เคียงกันนะหรือว่าเอาเว็บไซต์นี้ไปโฆษณาอยู่ในอีกเว็บไซต์หนึ่งเช่นว่าเว็บไซต์เป็นของโซเชียลมีเดียเพื่อว่าไปโปรโมทสินค้านะและในเว็บไซต์โปรโมทสินค้านั้นกะ็ต้องลิงก์เข้ามาหาเว็บไซต์เขาไดนะ้เพื่อว่าเวลาลูกค้าเห็นปุ๊บนะก็มาติดตามเขาอยู่ในของโซเชียลแล้วสามารถนําเสนอข้อมูลเนะบ่งข้อมูลต่างๆแล้วกลับมาหาเว็บไซต์เขา เพื่อเข้ามาสมไส้เว็บไซต์เฮาหรือว่ามาซื้อสินค้าที่เฮาสับสามารถโปรโมทแล้วก็เอาไปแสดงไปขายเนาะฉะนั้นลูกค้าสามารถเข้ามาเบอ่งเว็บไซต์เฮาแล้วก็เข้าไปเลือกสินค้าได้น,นี่คือเป็นประมาณว่าเว็บเนาะเว็บอเดรสเนาะเว็บอเดรสคือเป็นเว็บลิงก์ที่สามารถลิงก์และเสื่อมโยงกันได้แล้วตัวนี้เฮาก็ต้องมีการเสื่อมโยงไปหาพันธมิตรเฮาอย่าลืมไปผูกมัดกับพันธมิตรเฮาไว้ได้หลายๆเนาะแล้วเส้นว่า ในหน้าหนึ่งเว็บไซต์หน้าหนึ internet, to to ่งปกติออกแบบมาเว็บไซต์หน้าหนึ่งมันจะต้องมีการเชื่อมโยงไปหาอีกหลายๆหน้าเชื่อมโยงไปหาอีกหลายหน้าบอกว่าจะเป็นหน้านี้เชื่อมโยงไปนะที่ที่เขาบอกว่ามันสามารถเชื่อมโยงไปหาอีกเว็บไซต์อื่นๆได้นะและมาบอกนี้เขาก็สามารถเชื่อมโยงไปหาเว็บไซต์คนอื่นอาจจะคนอื่นอาจจะมีการเชื่อมโยงไปหาอีกคนอื่นคนอื่นต่อไปแต่ว่าเขาก็ต้องว่าให้กับเจ้าโปรโมทก r a เขามาหาเว็บไซต์เขาคืน กลับเข้ามาหาเว็บไซต์เขาคืนเพื่อว่าตัวนี้ให้กับเจ้ามาหาเฮานี่เนอะเขาจะโปรโมทสินค้าและขายสินค้าหรือว่าให้กับเจ้าหู้จักเข้าหลายขึ้นเขาก็ต้องไปโปรโมทแล้วก็ให้กับเจ้ากลับมหาเฮาให้ได้หลายที่สุดเนาะแล้วต่อมาเป็นเว็บเลเยอร์เนาะเว็บเลเยอร์คือกันในเวลาเขาออกแบบเว็บไซต์หรือเ,เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาเราจะต้องมีการออกแบบเลเยอร์ของเว็บไซต์เนาะว่าเว็บไซต์หั่น จะมีการวางผังแล้ว,วางแผนกันจังใดแล้ววางอ็อบเจกต์แต่ละอ็อบเจกต์ไว้จังใดตัวนี้ก็ต้องมาเบิงว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญในในการออกแบบเว็บไซต์คือเขาบอกไปว่ามันมีมันมีแบบอ่าเรสปอนนะเรนสปอนเว็บดีไซน์นะตัวนี้เรสปอนเว็บดีไซน์นี่ก็เป็นตัวนึงที่เขาสามารถเอาไปใช้งานในการออกแบบนะในการเขียนเว็บไซต์หัน ให้สามารถเบิงได้นะตัวนี้ก็คือเป็น responsive web design แล้วก็มี adaptive web design คือการจัดวาง layout ต่างๆการจัดวาง layout ต่างๆมันจะค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่คือก็จะก็ต้องมีการจัดวางที่ให้มันเหมาะสมกับลูกค้าแล้วก็ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆที่เฮาใช้งานในปัจจุบันนี้ว่าอุปกรณ์บ่ว่าจะเป็นแล็ปท็อเป็นเดสก์ท็อปหรือว่าจะเป็นมือถือเป็นแท็บเล ก็คือจะมีการแสดงผลมีการวาง layout ต่างๆและให้มันแสดงผลตามความต้องการของเราเราเ้นว่าตัวอย่างนะตัวอย่างการแสดงผลแบบ responsive นะ responsive web design นี่นะในการวางการแสดงผลในหน้า Desktop อปนะมันจะมีการจัดวางแต่ละ Object กต์อ็ออยู่ต่างกันนะแต่ว่าในนี่เวลามาแสดงผลในหน้าโทรศัพท์มือถือแล้ว แต่ละอ็อบเจกต์อก็จะมีการเรียงลาดับนะเรียงลาดับลงมาจับยับย่ายบอลแล้วก็เรียงลําดับลงมาหรือว่าไปแสดงผลในแท็บเล็ตอาจจะมีการวางอ็อบเจกต์ตัวนี้ไว้คล้ายๆกันต่อมาต่อมาแล้วก็เรียงลงมาเรียงลงมาอาจจะมีการวางตาแหน่งย้ายย้ายกันแต่ว่าในการออกแบบหันเขาต้องออกแบบแล้วก็วางเลเยอร์เอาให้มันถึกต้องแล้วก็บ่งลําดความมสะสมของของข้อมูลที่เขาไปวางไว้ทั้งหน้าบร browser นะว่าแต่ละอ่านวางไว้บอนไหน มองนี้วางไว้นี่มองนี้วางไว้นี่มองนี้วางไว้นี่ตัวนี้ก็เป็นตัวเนึ่งที่สําคัญนะเช่วนว่าตัวที่หนึง่งตัวที่หนึ่งก็เจ้าวางวางรูปแบบโครงสร้างมาแล้วอันสีนี้ก็เป็นเป็นตัวที่บอกถึงว่าแต่ละแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็เจ้าใส่อย่างในการควบคุมเช่นว่าการใส่ CS เบอกนี่ในส่วนที่สามเนาะในสีเอสถควบคุมว่าเออมองนี้ควรจะมาอยู่มองนี้ในตำแหน่งนี้ น layout นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือมันจะขึ้นกับว่า,าตัว OS หรือว่า operating system ที่จะมาใช้งานเนช่นว่าในาก็มีหลายๆ operating system ที่ใช้งานแตกต่างกันว่าจะเป็นในเครื่อง Desktop อปเดสก์ท็อปก็จะมีพวก iMac แล้วพวก m พวกแล้วก็พวกโปรแกรมแล้วพวกที่ใช้ OS เป็น Windows หรือว่าเป็น Linux เนาะฉะนั้นเวลาเขาออกแบบแล้ววางขึ้นไปแสดงผลทั้งหน้าเบราว์เซอร์มันจะต้อง ออกแบบมาทุกอย่างเวลาแสดงผลในเดสก์ท็อปก็ต้องออกมาคือกันเหมดหรือว่าอาจจะเป็นประเภทของพวกโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าอาจจะเป็นพวก iOS พวก Android หรืออื่นๆเนาะเวลาเอาไปใช้งานหรือว่าไปแสดงผลหน้าเว็บเฮา์เวลาใช้งานมันต้องออกมาคือกันแสดงผลใน iOS หรือว่าของพวกอัน Apple เนาะออกมาเปลี่ยนแบบนี้หรือว่าใช้ใน Android ก็ต้องออกมาเปลี่ยนคือกันการนําเสนอข้อมูลของ2อันนี้ต้องออกมา ค่อนข้างจะคือและใกล้เคียงกันที่สุดเราบ่าให้มีกา iOS ออกมาเป็นหน้าตาอีกแบบนึง Android ออกมาเป็นหน้าตาอีกแบบหนึ่งบ่ได้เนาะแต่นั้นเวลาการใส้งานออกมาปึ๊บมันต้องคือกัน,นวางเ y o ย t ต่างๆะะดฉะนั้นเฮาต้องคำนึงว่าตัวนี้เนาะเว็บไซต์เว็บเรียลนี่เขาจะมีการจัดวางจังไดเวลาจัดวางไปแล้วผู้สมใครหรือว่า,าผู้ที่เข้ามาใส้งานหั่นเวลาเบ่งข้อมูลหรือว่าเบ่งเว็บไซต์เฮานี่ไปตาม ลำดับการวางข้อมูลฮาบโหรือว่าเอาวางอยู่นี่ในแท็บเล็ตออกมาโอ้ข่าวตัวนี้ขึ้นมาก่อนอยู่ใน PC ซมมองนี้เออข่าวตัวนี้อยู่เออคือบ่าบ่เห็นนะสิบ่ได้เนาะแต่เราต้องให้มันมีทั้ง2ออย่าง,งสองอนนี้แสดงข้อมูลคือกันนะถ้าใน PC ซีอาจจะในูปแบบเลเยอร์อีกแบบหนึง่งแต่ว่าในแท็บเล็ตหรือว่าในโทรศัพท์มือถือต้องต้องคือกัน อะตอนนี้คือการโทรศัพท์มือถือนะก็มีหลายๆรูปแบบโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้มันบ่มีเพียงแต่ยี่ห้อเดียวแต่บอกมันจะมีหลายๆยี่ห้อแต่มีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันเ้นกันนะว่าจะเป็นครั้ง iOS นะว่าจะเป็น Android แล้วก็มีอของอื่นๆนะอื่นๆที่ที่มีการใช้งานในปัจจุบันนี้คือสมาร์ทโฟน,นที่แสดงผลเรื่องโจอแสดงผลความละเอียดของหน้าโจมันก็นจะมีมีส่วนนะในการแสดงผลหน้าเว็บของเขา แล้วเช่นว่าในแท็บเล็ตในแท็บเล็ตก็เป็นหนึหนอุปกรณ์ที่แสดงผลค่อนข้างจะใหญ่เกือบเท่ากับเดสก์ท็อปหรือว่า PC เนาะพี PC. ถ้าหากว่ามีขนาดใหญ่เวลามาแสดงผลเขาอยากให้มันคอืันกับแสดงผลอยู่ในเดสก์ท็อปบอร์หรือว่าให้อยู่ในรูปแบบของการแสดงผลในมือถือนะหรือว่าในรูปแบบของแท็บเล็ตเองควรจะเป็นแบบใดนะตอนนี้ก็มันมีการจัดวางเลเยอร์นะการจัดวางเลเยอร์การจัดวาง ออบเจกต่างๆแต่ละบอลแต่ละบอลหันวางเลยเยอร์ให้มันถูกต้องและเหมาะสมนะเส้นว่าตัวอย่างว่าในอุปกรณ์นะเส้นว่ามือถือนะโทรศัพท์ในโทรศัพท์มือถือนี่เ้า,าจ,จะวางเลยเยอร์ในการเรียงเป็นลําดับนะลำดับลิงก์มีลิงก์มีอย่างแน่1 2 3เป็นลําดับลงมาเพื่อเบิงเรื่อนง,ง่ายพออุปกรณ์มือถือเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างจะน้อยกว่านะ อาจจะน้อยกว่าแลวการเรียงลําดับมาอาจจะมีลิงก์มีแบนเนอร์มีอย่างลงมาตามลําลดับแต่ว่าถ้าอยู่ในรูปแบบของแท็บเลตนะ็ตเนาะแท็บเลต็ตจุดลิงก์อาจจะมาอยู่เทิงบอหนะแล้วนี้จุดลิงก์อาจจะอยู่เทิงอย่างเดียวนะแล้วก็มีแบนเนอร์แล้วก็มีพวกหัวข้อต่างๆอยู่ในหันในแท็บเล็ตกับตัวที่เป็นเดสก์ท็อปอาจจะคล้ายคือกันเนาะอาจจะคล้ายคือกันแต่ว่ามองจุดลิงก์เห็นสังเกตว่ามองจุดลิงก์นี่จะคือกัน มีแบนเนอร์คือกัน,นสังเกตสองอันนี้คือกันเลยแต่ว่าการจัดเลี้ยงคอนเทนต์ที่แสดงออกไปทั้งหน้านอาจจะแตกต่างอาจจะแตกต่างคือไละนี่แบ,บ่งเป็นส่วนๆๆๆอาจาอาจะนี่อาจลงมาให้เขาเบิง่ง่ายขึ้นเวลาแสดงผลทั้งหน้าเบราว์เซอร์เมื่อกี้มันเขาออกแบบเป็นเลเยอร์แต่ตอนนี้มันแสดงผลทั้งหน้าเบราว์เซอร์เส้นว่าตัวอย่างตัวอย่างในนี่น คือาวางจุดลิงก์วางจุดลิงก์จุดนี้คือกันคือกันคือกฉนนะน <oton ous> สดนการออกแบบมาวงนี้ปุ๊บมีแบนเนอร์ตัวนี้ก็มีแบนเนอร์ตัวนี้ก็มีแบนเนอร์คือกน,นะ <t> และก็ว่าการว,า,วางรีเอาอาจจะต,ตัวตัวข้อมูลที่เป็นข้อมูลย่อยนะอาจจะมีการาจัดเรียงอาจจะมีหุปภาพแล้วกว็มีเนื้อในนะหุ่ภาพยี่เนื้อในตามลําดับแต่ตนี้หุปภาพแล้วก็มีเนื้อในมาตามลําดับ แต่นี่อาจจะแบ่งเออออกมาเป็นาาปส่วนอ่าเป็นส่วนออกมาลูกค้าสามารถเข้าไปเบริงจัดเบริงได้แต่ว่าทั้ง3รูปแบบนะทั้ง3รมปูแบบของอุปกรณ์การแสดงผลมันก็จะคือกันบ่แล้วก็คือในนี่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปว่าจะเป็นแท็บเล็ตว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือการมีการแสดงแสดงข้อมูลทุกอย่างออกมาคือกัน,นคือกันคือมีรูปแบนเนอร์ก็ต้องมีแบนเนอร์มาแสดงแต่ว่าเลเยอร์มาอาจจะ จัดวางเลี้ยงตามตามรูปแบบของอุปกรณ์นะกจานการที่เขาออกแบบหรือว่าหู้จักวาล ayout ของแต่ละอุปกรณ์ฮั่นเป็นยังไงแล้วนะเขาไปเบิงเว็บไซต์เขาออกแบบเว็บไซต์เขามาเว็บไซต์หนึ่งนะชื่อว่าลูกค้ามาเขาต้องการอยากให้ออกแบบมาเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์นี้ควรจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าควรจะมีข้อมูล นำเสนอ้อมูลจังสิสมมติว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับการขายเครื่องนะการขายผลิตภัณฑ์เขาก็สามารถออกแบบให้ลูกค้าเบิงอ้าการขายผลิตภัณฑ์ของห้านเจ้าสมมุติว่าขายเครื่องสําอางขายเครื่องสาอางต้องมีอย่างเดมีประเภทเครื่องสําอางบบจัดตามแคตตาอกรีโบมีลิปสติกต่างหากมีพวกแป้งต่างหากมีพวกอืนๆนะต่างหากแล้วตอนนี้สามารถแยกได้ ตัวนี้เขาก็ต้องไปออกแบบแต่ละหน้าแต่ละหน้าแต่ละหน้านะว่าในเว็บไซต์เขานี่นะในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งของเขานี่มันมีอย่างเดอาจจะมีข่าวใหมนะ่หรือว่ามีสินค้าใหม่โปรดักใหมนะ่ในหันมีบล็อกนะสมมุติว่าลูกค้าเขียนลูกค้าเบิ้งไปแล้วอาจจะมีการรีวิวสินค้า,าจจมีบล็อกว่าเออมองนี่ลูกค้าผู้นี้ไซต์อาจจะดีแบบนี้แบบนี้ก็เอามาใส่ในในเว็บไซต์เพื่อเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ให้สินค้าเขา เบ่งแล้วดูดีแล้วก็ผู้ทมงไซสสามารถเอามาเผยแพร่ได้แล้วก็มาเราประสบการณ์ว่าตัวเองไซสงานไปแล้วมันเป็นอย่างซีเปะเป็นอย่างไรหรือว่าต้องมีเชิเช์ตเอนจินโบในหน้าเว็บงั่นต้องมีอย่างเดย์เน,นะและนี่เขาสามารถออกแบบได้ในทุกๆหน้าเลยนะฉะนั้นในการออกแบบเนะในการออกแบบเขาเขียนไว้ว่าเว็บไซต์เขาเป็นเว็บไซต์อย่างซึ่งเราเครื่องสอําอางเขาทำมาเบงตัวสําคัญในนี่ก็คือมี about us แล้วก็มีตัวคอนแท x t ซ์ตัวนี้เป็นตัวสำคัญของนักธุรกิจเลยเนาะคือ about us ก็เกี่ยวกับกระเจ้าว่าเว็บไซต์กระเจ้าเห็ดอย่างเกี่ยวกับอย่างเดแล้วก็ c o n t a c t us ตัวนี้ตัวสำคัญเจ้าติดต่อหาคอยนี่จะต้องติดต่อได้ทางใดอาจจะเป็นติดต่อฝากเบอร์ไว้บอหรือว่าสามารถโทรมาติดต่อทางเฮาได้เลยบอตัวนี้เว็บไซต์ทางธุรกิจกระเจ้าจะมีส่งหน้าลักนี่เป็นตัวที่บอกไว้ว่าเออตัวนี้ต้องมีเด้อ แล้วก็มีอันอื่นๆนนะมีการให้บริการอื่นๆอ,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 อีกทีเ่เขาควรจะมีในหันมีเอกสารบอรมีรูปภาพสมมติว่ารายละเอียดต่างๆของลิปสติกลิปสติกนี่มีส่วนประกอบนี่นี่นี่ไซส์สารนี่น,น,นี่มีผลออ่ยงต่างก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ในหันนะอาจจะเป็นพวกเอกสารบอรที่เป็นคู่มือการนาไส้บอถ้าแพ้เป็นยังไงหรือยอียงต่างหันนะนะ ดันั้นเวลาออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบเพียงแต่หน้าเดียวนะบอก่าออกแบบปุ๊บออกแบบหน้าเดียวแล้วนะเขาต้องปิดเบรงว่าอ่าในหน้าที่หนึ่งนะหน้าที่หนึ่งนี่ออกแบบเขาจะวางออบเจกต์อย่างวดยเดยในหน้าที่หนึง่งแล้วหลังจากนั้นหน้าที่สองเวลาลูกค้าเข้ามาหน้าต่อไปดีเวนะลาสมมติเรากดลิงก์นี่มาปุ๊บนะมันจะงเปิดหนะ้านี้ขึ้นมาหนะ้าตาตัวนี้ควรจะเป็นยังไงมีการวางเลเยอร์อย่างเน่สมมติกดมาปุ๊บอมองหน้านี้มีเลเยอร์มีอย่างเดนะแล้วก็สามารถ สามารถออกแบบนะทำกันสเก็ตให้ลูกค้าเบ่งว่าอาเว็บไซต์ควรจะเป็นหน้าตาแบบนี้เด้อออกมาเป็นอย่างซี้และเวลากดเข้าไปมีแบบนี้หรือว่ากดเขมาแบบนะี้หรือว่ากดม,ม,มานีมาเป็นอย่างนะี้มาเบ่งว่าเว็บไซต์เขาหนีทั้งมดทั้งม้วลนี่มีทงหมดว่าสมมติว่าลูกค้าต้องการการจัดหมวดหมู่ของสินค้าประมาณ20าย่างเขาอยางหน่อยเาก็ต้องมี23าสาหน้าแล้วนะถ้าจัดหมวดหมู่เ0าย่างมีเ3าสา,สาหน้าเพราะว่าเพราะว่าอย่างมันจะมีหน้า คอนแท t แล้วก็นหน้าฮิสตอรีแล้วก็นหนึ่งเป็นหน้าอนะินเด็กหน้าอินเด็กคือหน้าท็บอินี่แหละเนาะที่เป็นสูตรรวมจุดลิงก์ต่างๆว่ามันสามารถลิงก์ไปหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆในห้างเขาได้เนาะเข้าไปหาจังใดเลือกเบื้องข้อมูลหรือว่าเลือกซื้อเลือกจับจองสินค้าอย่างต่างเขาก็สามารถจับได้แล้วนะนะหรือว่าทาการในการทําการออกแบบนะวางลีเอ u t ออกแบบแล้วก็สร้างเว็บให้เป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วปุ๊บเขาก็ต้องมีการเอาเว็บไซต์เขานี่ไปไว้เนาะไปฝากไว้เพื่อว่าให้ไปลูกค้าสามารถเข้าไปชมนะเข้าไปชมสินค้าไปเลือกเบื้องสินค้านะสามารถเข้าไปเบื้องสินค้าได้ฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวโฮสติ้งเนาะโฮสติ้งคือเป็นตัวที่จะให้เอาเว็บเข้าไปฝากและให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์นะเพื่อให้สามารถเข้ามาเบิ้งผลงานหรือว่ามาเบิ้งสินค้าที่เขาสร้างขึ้น,น,นได้ การโฮสติ้งนี่ก็จะมีอยู่ในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะ,อะตอนนี้เนาะในปัจจุบันนี้เว็บโฮสติ้งก็จะมีการให้บริการให้บริการอยู่หลายๆอย่ยางเช่นะว่ามีไฟล์เนาะมีอีเมลมีซอฟต์แวร์มีม backup, นะนนเ,วเ,เว็บไซต์มีดาต้าเบสมีเซิร์ฟเวอร์และการมีการแบ็กอัพตัวนี้เช่นว่าเขาสร้างเว็บไซต์เขาเรียบร้อยแล้เวนะเขาจะเอาไปใส่ที่ตัวน,นี้เนาะ,ะเว็บเซอร์วิสเว็บไซต์ เว็บไซต์คือไปโฮสไว้หลังจากนั้นแล้วก็มีตัวเว็บเซอร์วิสเพื่อไปโปรโมทให้ให้กับลูกค้าสามารถเบิงได้หรือว่าเว็บไซต์เขาถ้าหากว่าเว็บไซต์เขามีอ่าสมาชิกนะสมาชิกอาจจะเป็นพนักงานบอหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้า VIP เขาก็สามารถสร้างเป็นเมล์ให้กับเจ้าบ่เพื่อว่าติดต่ออันพนักสมุติพนักงานเขามีเมล์เพื่อติดต่อกับลูกค้าเขาก็สามารถสร้างเป็นอีเมลได้นะก็เพิ่มแพ็คเกจคือว่าเป็น ในนี่ก็คือมีเมลเซอร์วิสเข้ามานําอีกนะสามารถใช้งานต่ตางๆหลายๆหลายๆอย่างในตัวเวนะ็บโฮสติ้งนะเว็บโฮสติงในนี่เว็บโฮสติ้งนี่ก็จะมีอยู่2แบบนะสชนิดคือตัวที่1แม่นสมอลโฮสติ i งเซอร์วิสตัว Small Hosting Service นี่อาจจะให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ค่อนข้างจะบบใหญ่อาจจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการฝากฝากไฟล์นะฝากเว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์บทห้ามบทเหียนหรือว่าอย่างต่างๆที่บบมีเนื้อหาหรือคอนเทนต์หรือว่าอ็อบเจกต์หลายๆอย่างหลวงหลายเนาะตัวนี้ก็สามารถเขาเอาอัปโหลดขึ้นไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์เนาะตัวโฮสติ้งหันแล้วโดยใซตโดยใซ้ ftp เนาะ,ะ ftp นี่ ftp ย่ยมาจากคำว่า File Transfer Protocol เนาะเป็นวิธีการในการรับส่งข้อมูลพอเวลาเขาสร้างเว็บไซต์มันจะบบมีเพียงแต่ไฟล์หนึงหรือสไฟล์หรือสไฟล์ เขาสิมาอัพโหลดเทเลไฟล์เทเลไฟล์ก็จะเป็นไปห่ได้นะฉะนั้นเวลาอัพโหลดสมมติเขาสร้างเว็บไซต์ขึ้นมามีทั้งหมดเสสงหน้าเสาสามหน้ายัากหนึ่งมันต้องมีหุปภาพอยู่น,นันมีไฟล์เอกสาร HTML นำไฟล์ CSS นำไฟล์อื่นๆนำอีกหลายๆอันนะฉะนั้นอาจจะเอาขึ้นไปทางแพ็กเกจเลยเนาะเอาไปไว้ทึงทึงเวนะ็บเซอร์วิสแลก็คือเอาส่งผ่านเนาะอัพโหลดโดยไซต์ FTP นี่ไปเป็นก้อนบัดเดียว ง่ายต่อการอนะัพโหลดตัวที่สองแมนลาสเนาะลาสโฮสติ้งเซอร์วิสก็คือเป็นการให้โฮสขนาดใหญ่สมมุติว่าเว็บไซต์ประเภทพวกอ e ีคอมเมิร์ซนะที่มีขายเครื่องนะขายเครื่องหรือขายสินค้ามีสินค้าจำนวนหลวงหลายซึ่งห้านขายสินค้าเครื่องก่อสร้างขนาดใหญ่เนาะอยู่แล้วก็จะมีหลายห,ายห้างเส่็ว่ามีข้อมูลสินค้าจำนวนหลวงหลาย มีลูกค้ามีอย่างตาง่างเขามาหลายเขาอาจจะใช้ตัวที่เป็นตัวขนาดใหญ่หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ส่ติธนาคารสิเนาะเราพนักงานธนาคารกับทั่วประเทศก็บ,บูมแน,หน่หน่อยเนาะก็จะลวงหลายฉะนั้นตัวนี้เขาอาจจะใช้ใช้ตัว,ต,วตัวโฮสติ้งที่เป็นแบบลาชิ่ก็คือแบบใหญ่แลวก็ก,กว้างเน,ะนาะแล้วเส้นว่าตัวอย่าง ตัวอย่างของผู้ที่ให้บริการาเว็บโฮสติ้งก็จะมีอยู่หลายๆเว็บไซต์นะเส้นตัวอย่างตัวนี้มันไอเพจนะไอเพจก็ให้บริการโฮสติ้งเริ่มจากเริ่มจากตั้งแต่ฟรีก็มีนะในนี่มีอย่างเนใน,นะน i-Hosting งนี่มีฟรีโดมนเนมนน m ะสามารถาไปตั้งสื่อฟรีได้ฟรีอีเมลแอดเดรสนะมาร์เ t ็ตท Free d r ร g กดรอป i ซต์บิ l ดิง้งเข้าไปสร้างเว็บไซต์อยู่ในน,นี่ได้เลย แล้วก็ฟรนะีเทมเพลตแล้วในการสร้างเว็บไซต์มันก็จะมีเทมเพลตไว้ให้ว่าเออเขาอยากสร้างเว็บไซต์แบบนี้เราไปเลือกได้นะซึ่งวันนี้นะี่มันก็จะสมมติว่าเว็บไซต์ขนาดน้อยเว็บไซต์ขนาดน้อยเขาก็สามารถเอาไปวางได้ฟรีนะแต่ว่าถ้าสมมติเขาเหตุธนะุรกิจธุรกิจมันก็ต้องมีการค่อคน,คนข้างจะใหญ่แล้วก็ต้องการความเสื่อถือแล้วก็มีการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของลูกค้า เราฉะนั้นอาจจะมีการเริ่มต้นด้วยการจ่ายเงินนะเขาจะไปซื้อนะเนื้อที่ในการโฮสว่าจะเซาหรือว่าไปซื้อโดเมนยอย่างต่างเพื่อความน่าเชื่อถือแหละให้ลูกค้าเขามีนมความมั่นใจนะตัวนี้เขาก็สามารถมีค่าใช้จ่ายนะตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งแต่เขาก็ต้องไปซอกเว็บที่เหมาะสมเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเว็บของ Bluehost นะ Bluehost ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้ให้บริการนะให้บริการเกี่ยวกับการโฮส นะ่เชงวัาในนี้เขาก็ไปเลือกเบิงออปชันต่างๆนะหรืออีกต่อไปเนาะอีกต่อไปในการโฮสต์นี่ก็จะแเมนมีอีกหลายหลายเว็บไซต์เนาะเช่นว่าตัวนี้แมนโฮสต์กาต้าเนาะโฮสต์กาตนี่ก็ให้บริการเลยเนาะมีทั้งซื้อเป็นแพ็กเกจลด50%รหรืออย่างต่างๆทั้งฟรีมีทั้งฟรีไปพร้อมหรืออีกตัวนึงแมนอ m o t i o n อินโมชันเนาะ อินโมชันอีกคือกาะมีเว็บดีไซน์นะ้ะมีโดเมนน้ะมีไซต์ทูนํำ,นะนำ,นะนำตัวนี้คืออุปกรณ์เสลายลายๆอย่า,างที่เขาเ่าไปนี่ทั้งหลายๆเว็บมันก็นจะมีคือกาะมีคือกันฉนะะนั้นเวลาเขาต้องการสร้างนะเวลาสร้างไปแล้วเอาไปโฮสต์อยู่ใส่ก็คือต้องเบิง่งงบประมาณของลูกค้าพร้อมแล้วก็เวลา,าไปโฮสต์ฮันเขาเบิงความหนาเสื้อถือของเว็บไซต์พร้อมนะเวลาไปโฮสต์ไปแล้วมันสันั้นบ นะมีความปลอดภัยบวแล้วนะต่อมาเป็นการอัปโหลดคือว่าไปเมื่อกี้เนาะเวลาเขาสร้างเว็บไซต์แล้วเขาสร้างเว็บไซต์แล้วเขาต้องมีการอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปไว้เพื่อเพื่อไว้ไปอันเผยแพร่โดยเว็บเซอร์วิสนะในเปเวลาไปโฮสต์ไว้ไว้ในาฐานข้อมูล,ลต่างๆหัน่นะเขาก็จะมีการส่งด้วย FTP FTP ตัวนี้นี่เวลาส,ส่งไฟล์เนาอาจจะบอกส่งเทเลไฟล์ส่งไปทางมดบาทเดียวเป็นก้อนเลยเนาะแล้วเส้นว่าการสร้างเว็บไซต์ของมหาลัยแห่งซา,ล,าล้าวเราจะสังเกตเห็นว่าในหน้ามหาลัยแห่งซาล้าวนี่เป็นการนําเสนอข้อมูลเนาะนำเสนอข้อมูล,นะอ,อ,มลอ่าลักสูตรการเฮียนนะเกี่ยวกับมหาลายัยนี้อย่างข้อมูลเป็นเป็นสไลด์เป็นประเภทข่าวกสิ ค่อนข้างจะบนใหญ่บนนักหลายเน,นาะบ่ใหญ่บนนักหลายแล้วเวลาทําการกระเจ้าทําการสร้างสร้างเหยียบห้อยแล,แล้วแล้วกระเจ้าก็เอาขึ้นไปโฮสเนาะเอาไปไว้ในเว็บโฮสติ้งแล้วก็จะมีเว็บเซอร์วิสในการให้บริการนะลูกค้าหรือว่าพนักง,งานหรือว่านักศึกษาก็สามารถเข้าไปเบื้องข้อมูลต่างๆเนาะสามารถเข้าไปเบื้องข้อมูลต่างๆได้ว่าในเว็บไซต์นี่มีอย่างเดเข้าไปเบิ่งปุ๊บอ่ามันถึกต้องตามที่เฮาออกแบบบ่เวลาออกมันแสดงผลออกมาปุ๊บ มันเห็นตามที่เขาออกแบบไวบ้บอหรือว่าเขาสร้างไวบ้บอเนาะตัวนี้เวลาขึ้นไปโฮสแล้วปุ๊บข้อมูลต่งตงตางๆมาครบถ้วนบอเขาต้องไปกดสอบเบิงเนาะตอนนี้เซนว่าตัวนี้เป็นเว็บไซต์ของของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเขาเป็น nul edu la เนาะกล็ลองเข้าไปเบิงว่าเว็บไซต์นี่มีอย่างคาดตกบกพร่องบอเวลาเข้าไปแล้วเนื้อหาบอเห็นบอหรือว่าเห็นครบถ้วนตามทุกๆอย่างเลยบอเน,ะะนะคะคาะตัวนี้ก็คือ เป็นการเข้าถึงเวลาเอาไปโฮสต์ไว้แล้วก็ลองเข้าถึงข้อมูลเบิ่งเนาะก็คือในอตัวเป็น URL เนาะ URL ของของมหาลหาัยเอ่งซาลาวเฮานีนะ้วตัวนี้คือเป็นการวางรเ์เอาต์บ่าวางรเ์เอาต์ว่ามาแสดงทั้งหน้าเบราว์เซอร์อาจจะเป็ี่ยนแบบนี้แต่ว่าไปแสดงในในแท็บเล็ตอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็ลองลองเข้าไปเบื่องลองไช้หลายๆอุปกรณ์เข้าไปเบิงนะ่งเนาะแสดงตัวนี้คือหัวข้อในการจัดวางเนาะแล้วก็ การออกแบบนี่เขาต้องออกแบบให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลเขาอ่นได้ง่ายและถึกต้องนั่นะคือไซต์แมปหัวขอ้อรักหัวข้อที่สองนี่เลยนะแล้วต่อไปเขามา่เข้าหัวข้อสุดท้ายเนาะหัวข้อสุดท้ายของบทนี้ก็คือเป็นการวางแผนและการที่เขาจะไป publish เว็บไซต์นะเขาจะต้องมีการวางแผนจังใดยเดย์และการ,การเกียวตัวที่จะไปะนําเว็บไซต์ไปเสนอต้องมีการเกียมตัวจังใดยเดย์ เาเบิงตัวทำอิสกันก่อนนะทำอิสกันก่อนคือการวางแผนในเวลาที่เราจะสร้างเว็บไซต์หรือว่าทําการจัดการหรือว่าสร้างงานใดงานหนึ่งขึ้นมาหรือว่าเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาแล้วในนี้มันจะมีอยู่ทางมดเก้าเ,เก้าหัวข้อย่อยในการที่เราจะมีการก้าเกีมในการวางแผนหันเดี๋ยวเขาไปเบิงรายละเอียดแต่ละอันกันเลยนะตัวที่หนึ่งเ,เขามามาเบิงว่าเขาจะต้องทําการ วางจุดประสงค์วางเป้าหมายของเขาก่อนว่าเขาจะวางเหตุเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่ออย่างนหนึ่งสร้างขึ้นมานี้สร้างขึ้นมาเ,เพื่ออย่างและสองแล้วเขาสามารถจําแนกได้ว่าเว็บไซต์เขานี่สร้างขึ้นมานี่จะนําเสนอข้อมูลประมาณใดเห็ุอย่างแท้อยากนําเสนอข้อมูลอย่างแท้แล้วก็บิงว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะเข้ามาสมไซเว็บไซต์ของเขาหันแมนไผรเด มีประมาณเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นจะเขียนไ้เลยว่าจุดประสงค์ของเขานี่จุดประสงค์ลักเขาอยากได้เว็บไซต์นี่เพื่ออย่างเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอย่างเดยและอย่าลืมว่าเขาต้องกําหนดผู้เข้ามาเบิ่งหรือว่าผู้เข้ามาสมไซต์เว็บไซต์เฮาหันกาหนดในเบื้องต้นก่อนว่าจะค้นบอต่อเดือนบ่หรือว่าจะค้นต่อปีบอดฉะนั้นเพื่อเขาจะมีการพัฒนาหรือว่าเขาจะมีการกำหนดแผนแผนการ นะในการวางแผนของธุรกิจของเราได้นะตัวที่2นอะหัวขอ้อทีนะ่2หัวขอ้อที่2ก็เป็นกัน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณฉนะนั้นงบประมาณก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญนะในการวางแผนแผนงบประมาณว่าทั้งมดในการสร้างเว็บไซต์ของเขานี่มันจะใช้งบประมาณทางมดเท่าไหร่เนาะทางมดเท่าไหรนะ่ในงานในนั้นก็มีงบประมาณในการที่จะต้องจ้างเนาะ เพราะว่าเวลาเขาจะสร้างเว็บแบบนึงขึ้นมาเขาต้องหาผู้มาสวยหรือถ้ามีทีมงาน่วยไว้เลยกย็ดีเนาะเช่นว่าการออกแบบหน้าเวา็บการออกแบบหน้าเวา็บก็ต้องได้หาผู้ผู้มาสวยก็คือต้องหางบประมาณขึ้นกันเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้เขียนโปรแกรมเนาะเวลาผู้เขียนโปรแกรมทําการโคดดิ้งต่างๆเนะาะทำการเขียนโปรแกรมที่เสื่อมกับฐานข้อมูลบ่หรือว่าติดต,ต่อเนาะติดต่อโปรแกรมต่างๆแล้วนะที่ใช้ในเว็บไซต์ขององาหัาร นะหรือว่าฐานข้อมูลดัตต้าเบสบอรหรืออย่างต่างนะบอกว่าจะเป็นการโฮสต์หลังจากที่ทําการสร้างเว็บแล้วปุ๊บเขาต้องเอาไปไว้นะในเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปไว้ในเว็บโฮสติ้งเพื่อไปให้บริการกับผู้สมไซในต่อไปนะว่าก็จะ้าจะมีการสมไซอย่างเดนะสมไซอย่างเดเข้ามาสมเว็บไซต์ของเขาบอหรือว่าเข้าไปแล้วมีผู้สมไซประมาณเท่าไหร่นะาสามารถเบิ่งได้และตัวนึ่งก็คือ งบประมาณในการศึกษาเนาะสํารวจตลาดเนาะตัวพอสํารวจตลาดเขาก็ต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งอาจจะเข้าไปท่องเว็บของผู้ที่เป็นใกล้เคียงเนาะลูกค้าหรือว่าเป็นคู่แข่งหันอาจจะไปเบิง่งเว็บไซต์ของกระเจ้าบอว่ากระเจ้าเห็ดประมาณซั่มใหญมีซองโบโบซาน,นเฮาสิออกแบบเว็บไซต์เฮานี่เฮาเยจังใหญ่ให้มันเหนือกลัวแหละปิดซองโวทีกระเจ้ามีหัน,นหลังจากนั้นก็ต้องมีการเลือกทีมงานเนาะ ในการเลือกทีมงานนี่เลือกทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีมีประสบการณ์ในการเหตุเรียกจะเหตให้การออกแบบเว็บไซต์ของอาางานง่ายและก็ออกแบบมาได้มีประสิทธิภาพและถือก,กับความต้องการของลูกค้าแท้แทหลังจากที่มีการกำหนดกำหนดคุณกำหนดลักษณะต่างๆเราหน้าเว็บบออยียงบบงบประมาณบบการวางแผนบบเรียบร้อยแล้ว แล้วเขาจะลืมว่าเขาต้องซอกทีมเนาะหลังจากนั้นมีทีมงานแล้วปุ๊บแล้วเขาก็ต้องมีการกําหนดหน้าเวียกเนาะกำหนดหน้าเวียกให้กับแต่ละภาคส่วนแล้วเส้นว่าส่วนที่หนึ่งเนาะในภาคส่วนที่1น่งนี่ก็คือเป็นบริษัทหรือว่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนที่ว่าจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในบริษัทอาหารอาจจะมีมีเท้าเองบอคนเดียวบอหรือว่าอาจจะมีหลายๆคนที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในในบริษัทอาหารเขาต้อง กำหนดเวียกหน้าเวียกต่างๆให้กับเจ้าอย่างขักแน่ตัวที่2ก็คือเป็นเว็บเว็บดีเวล็อปเปอร์นะเว็บดีเวล็อปเปอร์นี่ก็เป็นผู้นึ่งที่จะเขียนทำการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของเฮาหันให้มีประสิทธิภาพและการได้ตามความต้องการของเฮาว่าเวลาเฮาจะต้องการอยากนำเสนอสินค้าหรือว่าต้องการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเฮาจะมีการเพิ่มเติมหรือว่าลดอย่างต่างๆแล้วเฮาต้องมีการโปรแกรม แล้วก็คือผู้ที่เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่ขาดบอดได้ก็คือผู้หนึ่งนะผู้หนึ่งก็คือว่าผู้พัฒนาคอนเทนต์นะผู้พัฒนาคอนเทนต์หรือว่าผู้ก้าเกี่ยมคอนเทนต์เราจะเป็นการเขียนหรือว่าการอีดิตต่างต่างคอนเทนต์ให้มันถูกต้องและให้มันเหมาะสมเพื่อผู้นําไซต์จะต้องเอาไปเอาไปใซ้งานเช่นว่าการออกแบบเว็บไซต์เนาะเว็แบบไซต์เกี่ยวกับการขายค,ายคอมพิวเตอร์เวลาคอนเทนต์มีคอนเทนต์ก็ต้องมีคอนเทนต์ที่ ถูกต้องและสะลูกค้าสามารถเอาไปนําใส้ได้เวลาให้สเปคคอมนะให้สเปคคอมอ่าคอมรุ่นนี้มีสเปคแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ราคาเท่านี้เพาะฉะนั้นลูกค้าก็สามารถเอาคอนเทนต์น,นี่เอาทุกอย่างไปใส้งานนะเอาไปใส่งานว่าอา้าวเอาไปสมเทียบกับราคาเน็ตส่วนอื่นบอถ,ถ,ถ้าถึกว่ามีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้านำํำนะนะในส่วนต่อมาก็คือเป็น HTML หรือว่า CSS Professional ก็คือ ปกติแล้วในการสร้างเว็บหรือว่าสร้างงานต่างๆนะก็คือจะต้องมีตัวพื้นฐานตัวพื้นฐานในการช่วยในการโปรแกรมต่างๆก็คือจะเป็นไซ้ภาษา h t s l ีพื้นฐานแลวก็ CSS ในการตกแต่งหน้าตานะตัวนี้ก็เป็นอีกผู้นึ่งที่จะ่วยเบิงนะแล้วหลังจากนั้นผู้ที่ขาดบ่ได้เพื่อจะเห็ดให้เว็บไซต์เฮาามีสีสันนะมีสีสันหรือว่ามีหน้าตาที่ดึงดูดที่ดึงดูด,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 ด ให้ผู้สงไซยเข้ามาเบงเว็บไซต์ของเฮาหันก็คือเป็นทางฝั่งของเว็บและกราฟิกดีไซน์นะฉะนั้นผู้นี้ก็เป็นผู้หนึ่งเวลาที่จะออกแบบกราฟิกหรือว่าออกแบบแอนิเมชันหรือ,อเว็บไซต์ต่างๆหันให้มันดึงดูดลูกค้าเวลาลูกค้าเข้ามาชมแล้วอ่าเบิงแล้วเป็นตาอยากมาซื้อเบิงแล้วเบิงว่าความหนาเสื่อถือของสินค้าหรือว่าห้านค่าของเฮาหันมันจะมีความหนาเสื่อถือจังได แต่ว่าอย่าลืมเนาะทั้งมดทุกๆุกทุกทุกพักส่วนทีเก่ามาก็อย่าลืมว่าเขาต้องพยายามกําหนดแล้วก็ให้ให้กับเจ้าหู้ว่าหน้าเรียกของกับเจ้าคืออย่างในในทีมแต่ละทีมนี่แล้วหัวข้อที่สหัวข้อต่อมาเนาะต่อมาเป็นการสร้างการสร้างคอนเทนต์การสร้างคอนเทนต์สตรัทจีและนี่ก็คือเขาต้องมีการสร้างกลยุทธ์นะสร้างกลยุทธ์ให้ ให้ผู้เข้ามาส,มส้มไซหัน่นสามารถเข้ามาเบิงแล้วไปบอกมูโตแล้วก็สามารถเขา้าเข้ามาเบิงในต่อไปอีกในอนาคตบอ่ว่าจะเป็นเข้ามาเท่านี้แล้วก็อีกหลายๆครั้งจะสามารถเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราแล้วคอนเทนต์ต่างก็จะมีพวกบล็อกนะพวกบล็อกแล้วก็มีพวกเอกสารต่างๆอาจจะเป็นวิดีโอบลรูปภาพบอกแที่ดึงดูดให้มันน่าสนใจนะในหัน่นสร้างเป็น และหยุดต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้านะต่อมาเป็นเวบสตรักเจอร์นะเวบสตรักเจอร์การออกแบบหรือว่าการวางแผนของหน้านะแต่ละหน้าก็ต้องมีการวางแผนให้มันกระทัดหัดเบิ่งเรียบง่ายแต่เบิ่งแล้วมันแพงนะเวลาเข้ามาปุ๊บอ่าเบิ่งแล้วสินค้าเบิ่งดูดีแพงนะออกแบบาการวางคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์แต่ละบอนแต่ละบอน์น่นให้เบิ่งแล้วมัน เบรงเรียบง่ายสบายตาลูกค,ค้าสามารถเข้าเบ่งได้งานะ่ายนะบ่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพนะบ่จะเป็นพวกลิงก์ต่างๆเวลาเข้ามาแล้วเขาต้องต้องเบ่งเบ่ง,บางการไส้งานนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเบ่งการจัดวางต่างหันต้องให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค,ค้าว่าลูกค,ค้านั่นต้องการแบบนี้มันเวลาเขาจัดวางไปมันเหมาะสมหรือบ่และตัวต่อมาเนาะต,ต่อมาคือการสร้างม็อกอัพ สร้าง mock up คือการสร้างแบบจำลองแล้วก็อื่นมดในการสร้างแบบจำลองในการที่เขาจะออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ก็คือจะมีการ sketch up ก่อนถามความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการจังไดแล้วว่าต้องการแนวใดเดหลังจากนั้นแล้วเขาจึงไป sketch ว่าลูกค้าต้องการแบบนี้เขามีการจดมีการแต้มบางทีเริ่มต้นอาจจะมีการแต้มด้วยมือเราเป็น first draft แต้มด้วยมือแต่ว่าลูกค้าต้องการประมาณนี้มีอันนี้ยุนี่ยุนี่ยุนี่มีอย่างเดก็สามารถ แต่ไปให้ลูกค้าเบื้องก่อนแล้วหลังจากนั้นลูกค้าพอใจว่าโค้งห่างประมาณนี้รูปแบบประมาณนี้ลูกค้าพอใจแล้วปุ๊บเขาก็มาสร้างเนาะสร้างงานโดยใช้พวก Photoshop บ่หรือว่าโปรแกรมอื่นที่สามารถให้ลูกค้าเห็นเนาะงานเป็นแบบรูปแบบกราฟิกที่เห็นหน้าตาต่างๆมันมีความสวยงามจังใดเนาะออกมาเป็นจังไดแล้วเฮาก็สามารถเติมเข้าไปได้แต่ว่าบ่จําเป็นต้องเอาข้อมูลทุกอย่างลงไปไว้ในตัวตัวที่เป็นแบบจําลองหรือมอคัพฮานี่ เาเพียงแต่เอาเป็นออกแบบเป็นคร่าวๆเพื่อให้ลูกค้าเบิ่งวารูหบแบบลักษณะหน้าตานี่เป็นจังไงนะก็คือการเติมเทคนคเติมอย่างต่างเขาบ่จําเป็นต้องใส่ไปจนเต็มจนนี่อย่างคักแน่แล้วก็บีจะบอกว่ามองนี้มันเทคหม่องนี้ก็อาจจะเป็นรูปภาพมองนี้จะเป็นการเลื่อนมองนี้จะเป็นอันใดอันใดแต่ละไอเดียไอเดียของแต่ละคนมันก็จะต่างกันในเวลาออกแบบนะแล้วหลังจากที่ทําการออกแบบแล้วปุ๊บเฮาก็มาเริ่ม เริ่มออกแบบแบบให้มันเต็มเลยเนาก็คือในนี่ก,ก็ในการออกแบบมันก็นจะมีคอนเซปต์คอนเซปต์ง่ายๆนะคอนเซปต์ง่ายๆคือหนึ่งเราต้องสร้างนะสร้างเว็บจังไดให้มันเบิ่งแล้วมันง่ายนะลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเข้าไปแล้วเบิ่งอ่ามองนี้ที่เข้าไปหาข้อมูลนี้อ่าง่ายกดเข้าไปกดเข้าไปเราเป็นเป็นขั้นตอนที่ง่ายนะนะเวลาเบิ่งปุ๊บอ่าข้อมูลนะข้อมูลนี่บ บ่าเป็นสิเป็นข้อมูลยุ่งเหยิงมีมีเทคอย่างเดียวอึปกรณ์หนึ่งนองฉะนั้นเขาต้องไปอ่าสรุปง่ายๆเนาะว่าอ่าสมมติว่าโปรดักต์นี้อ่ามีความละเอียดหรือว่ามีอ่าสเปคจังไดรเนาะอาจจะเขียนเป็นข้อเป็นข้อมาให้ลูกค้าเบิ่งง่ายและเข้าเบิ่งได้ง่ายเนาะแล้วก็ตัวที่เวลาลูกค้าโหลดเนาะเวลาเข้ามาใส่ปุ๊บเวลาลูกค้าโหลดขึ้นมาเบิ่งเราต้องเฮ็ดให้มันโหลดไวแล้วมัน เป็นเว็บที่เบาสำหรับออกแบบนะให้มันเป็นเว็บที่เบาและก็วไวแล้วอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือทุกๆหน้าเนาะทุกๆหน้าควรจะมีโลโก้ของบริษัทเนาะควรจะมีโลโก้ของบริษัทอยู่นําเพื่อให้เู้ว่าอ้าตัวนี้ยังแมนเขายังสมไซต์เว็บไซต์นี้อยู่นะและอย่าลืมว่าการไซสีและการไซสไตล์ต่างๆของแต่ละหน้าเวลาเข้าไปสมไซในแต่ละแต่ละหน้าแต่ละหน้าของเว็บไซต์ข้าั้นควรจะเป็นในรูปแบบลักษณะคล้ายๆกันหรือว่าอันเดียวกันหรือว่า เอาคล้ายๆกันก็นได้เพื่อว่าให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเขายังสมสัเว็บไซต์เก่าอยู่โบแมนว่ากดมาหน้านี้เป็นสีหนึ่งกดไปหน้านี้เป็นสีหนึ่งเป็นหน้าตาอีกแบบหนึ่งอีกก็โบได้เนาะฉะนั้นเขาต้องเบิงว่าการที่จะเห็นให้ลูกค้าอยู่ในอยู่ใน,อ,ใน,อ,ในอารมณ์เดียวกันเวลาเข้ามาเบิงเขาก็สามารถจัดการกับมันได้นะและตัวอีกตัวนึงก็คือเป็นที่สําคัญก็คือเรื่องข้อมูลต่างๆที่จะเอามาใส่ในหน้าเว็บแหละเวลาออกแบบ ในการออกแบบปุ๊บเขาอาจจะราฟไปก่อนแต่ว่าเขาต้องเบิิงข้อมูลว่าเวลาเอามาใส่หันแม่นหยังที่จะเอามาใส่เพราะว่ามันสําคัญเพราะลูกค้าจะเอาข้อมูลต่าง,ง,งนี่ไปช่วยในการตัดสินใจว่าเข้ามาแล้วเขาได้อย่างมันเน่เอาไปใช้งานอย่างมันได้เดย์นั่นคือเป็นประเภทของการออกแบบในการเริ่มต้นออกแบบในการเขียน,นหลังจากที่ทาการออกแบบเหียมห้อยแล้วเนาะเขาย่าลืมว่าทําการปฏิบัติในหันกับปฏิบัติ อแล้วก็ไปโคดดิ้งเาให้ทางไฟล์โปรแกรมบอจะเป็นโคดดิ้งทาง HTML, c s s บอหรือว่าทางพวกโปรโแกรมเมอร์นะโปรแกรมเมอร์ก็คือเขียนฐานข้อมูลที่มีการติดตอ่อกับฐานข้อมูลเอาออกมาใช้งานอย่างต่างจังใดน,นั่นคือเขาต้องมีการทดสอบเนาะในหันก็ต้องมีการทดสอบว่าเวลาเขาจะสั่งแล้วแล้วมันมันออกมาใช้งานได้เหมาะสมบอรหรือว่าได้ดีบ เวลาใส่ไปแล้วแคชมันหลายบ่เราเห็นให้เว็บไซต์นั้นโหลดซ้าหรือว่ามันกิ่นแบนด์วิดของลูกค้าบ่เราเห็นเวลาโหลดขึ้นมาปุ๊บมันซาบ่แต่ว่าเฮาบม่นว่าสิทดสอบเพียงแต่อยู่ในเดสก์ท็อปหรือว่าอยู่ในแล็ปท็อปอย่างเดียวเลาเขาต้องใส่ใส่อุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้งานปัจจุบันนี้ก็คือจะมีทางสมาร์ทโฟนมีทาง Tab แท็บเล็ตก็คืออย่าลืมว่าทุกยุกอย่างเวลาเขาตรวจส,สอบเขาตรวจสอบเบิ่งว่าต้องเบิ่งว่าทุกอย่างมันเวิร์กบ่ บ่องนี้มีหุ่ภาพหุ่ภาพออกมานําบอ่อบ่องนี้ขนาดของหุ่ภาพสํานิหุ่ภาพออกมาอ่าในในโทรศัพท์มือถือหุ่ภาพออกมาตามอัตราส่วนบอ่อนะหุ่ภาพนี้อยู่เดสท็อปออกมาใหญ่บ่อหรือว่าตามอัตราส่วนที่เรากําหนดไว้บนะ่อแล้วเติรสําคัญคือพวกฟอร์มต่างๆเวลาหับข้อมูลเนาะเวลาหับข้อมูลเข้ามาในในในถาดข้อมูลของเขาเช่นว่าลูกค้าสมัครสมาชิกนะสมัครสมาชิกเขาก็ต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าเวลาหับข้อมูลเข้าไปปุ๊บ เขาต้องแน่ใจว่าข้อมูลลูกค้าที่เอาเข้ามามันเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลที่เรากําหนดไว้และเวลาเราดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลออกไปใส่งานมันถูกต้องตม่มตามที่เรากําหนดไว้บอแล้วบ่แมนว่าเขียนซื่อเท้าจอดสันเข้าไปนะเท้าจอดสันเข้าไปเอาไปไว้ในฐานข้อมูลบัดึงข้อมูลออกมาใส่หน้าใบบินเพื่อพรีวิวออกมาเป็นอายุ2 4ปีอ่าตัวนั้นบ่ได้เลยนนนเนาะแสดงว่าต้องตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอนะว,ว่าข้อมูลที่เอาเข้าไปให้มันถูกต้องบอ และก,การเหตุเวียกของแต่ละฟังก์ชันเราอยู่ในหันมันทำงานถือโบแล้วหลังจากที่เขาทำการทดลองไ้เอาเว็บขึ้นไปไส้เบิงการเหตุเวียกต่างๆแล้วเขาอย่าลืมว่าต้องมีการาบำรุงรักษานะเมนเทนเว็บไซต์และนี่มีการบำรุงบำรุงรักษาอย่างเดียแต่เขาก็ต้องมีการกวดนับนะกวดนับหรือว่าเข้าไปเบิงเว็บว่ามีไผมีค้นจำนวนเท่าไหร่ที่เข้ามาเบิงได้ตามคาดหมายบ ในนี่นสมมติว่านี้ตัดเดือนนี้ตั้งเป้าไว้ว่าต้องการให้ผู้สมไซเข้ามาเบิงนี้ประมาณ50คน50คนแล้วก็เจ้าเข้ามาอ่าก็เจ้าเข้ามา50คนตามเฮาเป้าเฮาบบหรือว่าเข้ามาแล้วมาสมไซเว็บและข้อมูลเข้ามาบ่ถือต้องเนาะเฮาต้องกวดเฮาต้องกดสอบเบิงอย่าลืมเบิงว่าจํานวนต่างๆแหละเนาะตัวสําคัญและอย่าลืมว่าเฮาต้องมีการวางเผนในการที่จะไปบารุงรักษา ลุงศักษาพวกเว็บไซต์ต่างๆว่าเวลานี้เขาจะมีการเพิ่มหรือว่าเวลาใซ่งานไปแล้วรูปภาพหายไปหรือว่าข้อความต่างๆนี้มันมันบเรือนตามหรือว่ามันมันบเป็นไปตามที่เขากําหนดตั้งแต่เบื้องต้นเขาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือบำรุงศักษาแต่ว่าข้อที่สําคัญก็คืออย่าลืมเอาฟีดแบกหรือเก็บฟีดแบกจากลูกค้าว่าผู้ใซ้หันใซ่งานไปแล้วเว็บไซต์เขา มันเวิร์กบอหรือว่าถ้ามันบม่เวิร์กมันจะเป็นยังไงนะแต่ส่ลนใที่กระเจ้าเขียนกระเจ้าจะให้ลูกค้ามีการคอมเมนต์สมมติว่าซื้อ,ซ,อซื้อสินค้าไปนะลูกค้าก็จะมาคอมเมนต์สินค้าแ,แต่ตอนนี้ไปเขาอาจจะเก็บเบิรว่าเออลูกค้าใช้งานไปมันมันมีการเพิ่มขึ้นของข้อมูลแล้วมันเวิร์กบอนะตัวนี้แล้วหัวข้อต่อมาก็คือหัวข้อนะเกี่ยวกับการที่เขาจะไปเว็บเอาเพจบอเว็บไซต์ที่เขาสร้างขึ้นมาเหยมห้อยแล้ว เอาไปพรนะับบิชเขาต้องการเขียนอย่างเดนะใดน,นี่หลังจากที่เขาสร้างนะก็คือตัวที่หนึ่งเป็น estabish l the the basic แนละ้วก็คือเขาสร้างสร้างงานพื้นฐานที่เป็นหน้าเว็บเงียมห้อยแล้วนะสร้างงานทุกอย่างให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการจังไดร่ไดน,ะน,นี่ต้องการอย่างเดเข้ามาแสดงผลบอหรือว่าเอาต้องการ h า l ข้อมูลหรือว่าต้องการแนวใดเดียที่จะต้องการ โซข้อมูลยอย่างต่างในในความต้องการของลูกค,ค้าหันทําการสร้างเว็บเฮียบห้อย <c oded> e <oy> เขาจะเอาไปโปรโมทเนาะโปรโมทเหียบห้อยแล้วอย่าลืมว่าในการที่จะโปรโมตเนาะก็คือจะไปเลือกเบึงสื่อเนาะสื่อโดเมนอันนี้สื่อสื่อตัวน,นะน,นี้เป็นซื่อที่สํานคะัญว่าบริษัทสมมติว่าบริษัทคอมพิวเตอร์ออะไรอันหนึ่งเท้าจอยคอมพิวเตอร์บอกเป็นจอยคอมดอทคอมบอกสิเนาะจอยคอมดอทคอมมีบบในการให้บริการหัน ถ้ามันมีผู้ที่ไซ้ไปแล้วเนาะมีผู้ที่ไซ้ไปแล้วเขาก็ต้องไปเลือกซื้อใหม่ที่ใกล้เคียงสมมุติว่ากระเจ้าก็ให้ว่าอ่าอาจจะใส่ซื้อ joycom com บได้เนอะอาจจะเป็น joycom la บ่เพราะว่า la มันเป็นของลาวเฮาเนาะเฮาต้องไปหาซื้อที่มันมันที่ใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วก็มีให้บริการให้บริการถ้าหากซื้อนั้นมีให้บริการถือว่าเจ้าสามารถจองได้เขาก็ไปลงทะเบียน ใซตงานของโดเมนนั้นหรือว่าสื่อนั้นๆ,ๆนะอย่าลืมว่าลงทะเบียนไปแล้วเขาก็ไปทําการจัดการนะทําการจัดการกับมันว่าเว็บไซต์ของเขานี่เวลาลงทะเบียนได้ซื่อนี้แล้ว<ๆ>เขาก็เอาอพวกจํานวนเว็บทั้งหลายที่เราได้สร้างขึ้นไปโฮสต์ไว้แล้วก็ให้มันลิงก์มาหาซื่อโดเมนที่เขาได,ไ,ดได้เลือกหาไว้นะหลังจากนั้นก็มีการเพิ่มนะเพิ่มข้อมูลต่างๆบอจะเป็นพวกเทมบอพวกอ,อย่างข้อมูลอื่นๆรูปภาพ นะหรือว่าสินค้าโปรดักต์ใหม่หรือว่าเขาจะเพิ่มอ,อุปกรณ์ในการขายนะหรือว่าเพิ่มสินค้านะมีสินค้าโปรดักต์ใหม่เพิ่มแคตตาก็อสินค้าโบหรือว่าเพิ่มลูกกลิ่นนะเป็นซื้อโฆษณาโบเพื่อเขาจะได้หาเงินเพิ่มจากการเก็บโฆษณาจากผู้อื่นที่เข้ามาสมใค้บริการเว็บไซต์เขาอาจจะเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ขายเครื่องของเขาและการจะแฝงไปด้วยหนึ่งในการ หาเงินในส่วนหนึ่งก็ได้เส้นเดียวกันเนาะเพราะว่าแต่ละอันแต่ละอันในนี่ก็สําคัญนะเวลาเขาจะเอาไปเว็บไซต์แปพบพ b l i ิชเนะเาะเกาต้องไปเลือกก่อนะว่าเขาจะเอาไปโฮสเว็บไซตหลังจากนั้นไปเลือกซื่อที่ถูกต้องว่าซื่อนั้นมีคนใซ้ระบบถทาบ่มีเขาสามารถไปใซ้งานได้ลงทะเบียนใซ่งานได้และหลังจากนั้นก็คือเป็นผู้ผู้เป็นเว็บมาสเตอร์เนาะก็ต้องไปดูแลเว็บไซต์ ล้วจัดการทําการจัดการกับเว็บไซต์ต่างๆข้อมูลต่างๆที่อยู่ในหันให้มันถึกต้องตามที่เฮาออกแบบเว็แบบไซต์มาแล้วก็เอาไปลองเนาะทดลองให้คนไ้ผู้สมใค้ได้ไซงานกันแล้วก็เอาฟีดแบ็กกลับมาเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคตเนาะแต่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญว่าเฮาจะต้องมีการพัฒนาเราเริ่มจากการว้างแผนมามาสร้าง แล้วจากนั้นกนะ็ออกมา p นพรบิชนะพระบิชคือให้ผู้สมไซทั่วไปได้เห็นว่าเวลาไซตงานแล้วมันเป็นจังใดน,นะนะซึ่งว่าที่เขาได้ทำกันเฮียนหรือศึกษามาทั้งหมดของมอนี้เนาะทั้งมดเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์เนาะเขาก็ได้อาแนะนําไปเกี่ยวกับการนะเป็นคอนเซปต์ของเว็บดีไซนะ์เนาะการออกแบบออกแบบเว็บแล้วออกแบกบจังใดให้มีประสิทธิภาพการวางเลเ o u t ์ของหน้า จะวางเจอบใดแล้วก็เวลาไซแมปเนาะเวลาไซแมปนี่เขาจะให้ตั้งแต่ให้ลูกค้าเข้ามาใช้งานของเราเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นนะแล้วการเลือกไปนะตามขั้นตอนได้ง่ายนะแล้วก็อีกตัวที่สองเนาะตัวที่สองก็คือลูกค้าสามารถลูกค้าสามารถเข้ามาสมไช้เว็บไซต์ของเราหันเป็นยังไงน,นะคนจะเดาเพราะว่าในหันการที่จะสร้างเว็บไซต์เนะาะเขาต้องเบิงว่าการจัดวางองค์ประกอบต่างๆหันถูกต้องบอเนาะ บอจะเป็นการวางโครงสร้างของหน้าตาการวางโครงสร้างของข้อมูล,ลตัวนี้เขาก็สามารถหู้ได้ว่า,า,าความสําคัญเนาะเวลาเข้าใจเขาเข้าใจว่าการวางองค์ประกอบของหน้าตาเว็บไซต์ควรจะวางแบบนี้ตัวเดสําคัญเอาไว้ก่อนอตัวใดอย่างต่างไว้แล้วก็ข้อมูลข้อมูลนี้บาบยควรจะหายไปจากหน้านี้เขาก็ต้องมีการจัดวางขงักนเนและตัวสุดท้ายเนาะก็คือเมื่อนี้เขาได้เรียนเกี่ยวกับการวางแผนเนาะเวลาเขาี่สร้างเว็บไซต์หนึ่ง ขาต้องมีการวางแผนอย่างเดย์วางแผนนี้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 ต่อขึ้นมาในการวางแผนหันเขาต้องมีการานะปฏิบัตินะปฏิบัติตวางหน้าที่กาหนดงบประมาณบ่อกอยียงต่างหันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาค่อยไปพรอฟิชเวลาสร้างาเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วเขาต้องเอาไปพรอฟิชเพื่อเอาไปเผยแพร่ให้กับผู้สมไซตหรือว่า,าผู้ผู้ไซ้ง,งาน,นที่จะเข้ามาสมไซตเว็บไซต์เขาหันสามารถเข้ามาเบรงข้อมูลต่างๆสามารถเข้ามาเลือก เลือกส,ส้งไซสินค้าหรือว่าเลือกไ้ผลิตภัณฑ์หรือว่าเสื้อซื้อผลิตภัณฑ์นะหรือการใส้งานต่างๆนะลูกค้าสามารถเข้ามาเบิงและเฮาาสีจังไดดให้มันดึงดูดลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นบทเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์นะเฮาหู้ขั้นตอนการออกแบบหู้จักอ่าลำดับและการวางแผนหู้จักอันต่างๆและตัวสําคัญก็คือเขาจะออกแบบแังไดเนะให้ลูกค้าเข้ามาสมใจและสามารถซื้อผลักนะหรือว่า เลือกสมไซต์ PRODUCT ให้มีประสิทธิภาพหลายที่สุดหรือว่าน้าเอาข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของเฮาั่นเอาไปใช้งานให้ได้หลายที่สุด